ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทั่วทั้งถ้ำบงกตโลหิตเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงภายในเมืองร้างแห่งนั้นถนนหนทางและพระราชวังเริ่มเปล่งแสงออกมาทั้งหมดต่างรวมกันกลายเป็นรังสีต้องห้ามและค่ายกลอันนับไม่ถ้วนทำให้เกิดกระแสของลมปราณราวกับว่ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทันใดนั้นเองทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงอันตรายภายในหัวใจนี่มันถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและคนอื่นต่างประหลาดใจนี่มันเรื่องบ้าบอหาเหวอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นภายในพื้นที่เทพเร้นลับมันพยายามที่จะทำลายทั่วทั้งบริเวณถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามอย่างนั้นหรือซื่อมาคงอดไม่ได้ที่จะสบทออกมาความร้ายยังอายของพื้นที่เทพเร้นลับนั้นช่างเหลือเชื่อยิ่งทำลายพื้นที่ทั้งหมดหรือด้วยความเร็วขนาดนี้อีกเพียงไม่นานสถานที่แห่งนี้จะต้องพังทลายลงแน่ข้าคงไม่มีเวลานำผนึกมรณะออกมาหากว่าข้ายังต้องต่อสู้กับพวกเขาอยู่เช่นนี้ข้าต้องไปเอาผนึกมรณะเดี๋ยวนี้ชินนานใช้ดวงตาข้างซ้ายสำรวจทั่วบริเวณแล้วตัดสินใจทันทีเพียงความคิดเดียวประสงค์แห่งการทำลายล้างนับไม่ถ้วนควบแน่นกลายเป็นปีกขนาดใหญ่นี่เป็นโอกาสของเราแล้วถูตี้เฟยหงและชื่ออังมองหน้ากันด้วยท่าทีเบิกบานใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูตี้ผู้ซึ่งวางแผนจะคอรบครองผนึกสีดำมาตลอดแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าถ้ำบงกะโลหิตกำลังจะพังทลายลงในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้วิธีกระบินพาเดียวดายทันใดนั้นเสียงไร้ความรู้สึกหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องบนตามมาด้วยรังสีกระบี่อันมหาศาลฟาดลงมายังทิศทางที่พวกเขายืนอยู่ทำลายถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและคนที่เหลือหน้าถอดสีพวกเขาต่างรีบใช้งานสมบัติทุกชิ้นที่มีเพื่อต้านทานรังสีกระบี่นั้นรังสีกระบี่พาเดียวดายสั่นสะเทือนอย่างแรงแต่มันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแตกสลายหายไปไม่มีประโยชน์หรอกชิ้นนานพล่องออกมาก่อนที่เขาจะพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเขาหลบหลีกรังสีต้องห้ามและกับดักได้อย่างงดสยดายแรงฟาดฟันนั้นประกอบไปด้วยประสงค์แห่งกระบินพาเดียวดายทีซึ่งหลอมรวมกับพลังลึกลับจากลายเป็นกรงขังถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขังคนทั้ง9ไว้อย่างถาวรแต่มันก็สามารถยับยั้งพวกเขาไว้ได้มากกว่า10ชั่วลมหายใจชิ้นนานใช้เพียงแค่3ชั่วลมหายใจในการมาถึงยังแท่นบูชาช่วงเวลาที่เหลือเพียงพอสำหรับการเอาผนึกมรณะออกไปจากที่นี่เจ้าคนชั่วเฟยหงและชื่ออ๋างทำหน้าบูดบึ้งต้วนชิงเจ้าถูตี้กัดฟันแน่นจนฟันแทบหักดีมากนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าถูกยับยั้งไว้โดยจักรพรรดิหลังจากได้รับสืบทอดโชคชะตาจักรพรรดิหากเป็นเช่นนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นพลังแท้จริงเทพโลหิตแปรเปลี่ยนครั้งที่สองดวงตาของถูตี้แดงก่ำม่านตาของเขาเริ่มขยายกว้างนิ้วมือแปรเปลี่ยนเป็นกระบวนท่าอย่างรวดเร็วชั่วครู่ต่อมาปากของเขาอ้ากว้างพร้อมถมโลหิตสีดำสนิทพุ่งเข้าใส่ผนึกสีดำบนแท่นบูชาด้วยความเร็วอันน่ากลัวหยดโลหิตนั้นราวกับเป็นภาพมายาซึ่งสามารถผ่านรังสีต้องห้ามและพระราชวังได้อย่างง่ายดายราวกับว่ามันสามารถแทรกซึมไปในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สลายชิ้นนานเตรียมตัวเอาไว้สำหรับเรื่องนี้แล้วเขากวัดแกว่งกระบี่และปลดปล่อยประสงค์แห่งกระบี่ฟาดฟันหยดโลหิตนั้นถึงแม้ว่าหยดโลหิตนั้นจะเป็นเพียงภาพลวงตามันก็ไม่สามารถรอดพ้นจากกระบี่ทลายสวรรค์ได้ช่างน่าประหลาดใจที่ได้รู้ว่ากระบี่ของเจ้านั้นแข็งแกร่งขนาดนี้แต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการโจมตีเท่านั้นถูตี้แสแยะยิ้มหยดโลหิตที่ถูกฟาดฟันนั้นได้หลอมรวมตัวกันอีกครั้งจนกลายเป็นร่างสีโลหิตมันดูเหมือนปีศาจที่น่ากลัวทั้งยังดูแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยแม่เจ้าเส้นผมของซือมาคงลุกชูชันขณะที่เขานำวัตถุโบราณรูปร่างประหลาดจำนวนมากออกมาแล้วคว้างมันไปยังปีศาจสีโลหิตโดยไม่ลังเลผนึกทองคำดวงตาของชินนานทอประกายเขากระทืบพื้นและแปรเปลี่ยนฝ่ามือไปมาผนึกสีทองลอยออกจากร่างของเขาและระเบิดแสงสีทองออกมาครอบคลุมทั้งแท่นบูชาเมื่อกระทบกับแสงสีทองร่างสีโลหิตระเบิดทันทีถึงแม้ว่าแสงสีทองจะแตกสลายไปด้วยทว่ามันก็สามารถหยุดยั้งการโจมตีเอาไว้ได้เกือบไปแล้วซื่อมาคงตบหน้าอกของตนเองเบาฮ่าฮ่ามันน่ากลัวเกินไปเขาเป็นแค่จอมยุทธขอบเขตบรรพชนยุทธเท่านั้น
ทันใดนั้นหยดโลหิตก้อนใหญ่และหนาสีดำสนิทได้พุ่งออกมาจากลำแสงสีโลหิตบ้าชิปชิ้นหนานอึ้งไปเขายังอยู่ห่างจากแท่นบูชาเขาจึงไม่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันบ้าชะมัดซื่อมาคงตาเบิกโพลงเพียงแต่ว่าความเร็วนั้นเร็วเกินไปฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเขาไม่แข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงมองดูเท่านั้นผนึกมรณะดูเหมือนจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างมันปล่อยลมปราณแห่งความตายอันแข็งแกร่งออกมาแต่หยดโลหิตนั้นได้หลอมรวมเข้ากับลมปราณแห่งความตายและตกลงบนผนึกมรณะฮ่าฮ่าต้วนชิงเจ้าไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ใช่ไหมเทพโลหิตของข้าแท้ที่จริงแล้วประกอบไปด้วยการโจมตี3ครั้งในเวลานี้หยดโลหิตซึ่งประกอบไปด้วยพิษอันร้ายแรงถึงชีวิตของเผ่าข้าได้หยดลงสู่ผนึกสีดำแล้วภายในช่วงเวลา1ชั่วโมงผนึกสีดำก็จะกลายไปเป็นบ่อโลหิตถูตี้หัวเราะดังลั่นเฟยหงชื่ออ่างและคนอื่นต่างตื่นเต้นไปด้วยตั้งแต่ที่พวกเขาเข้าสู่ถ้ำบงกะโลหิตพวกเขาต่างถูกต้วนชิงยับยั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นทว่าในตอนนี้พวกเขาสามารถคว้าชัยได้แล้วแถมยังดูเหมือนว่าต้วนชิงจะให้ความสำคัญกับผนึกสีดำเป็นพิเศษอีกด้วยหากว่ามันถูกทำลายต้วนชิงจะไม่ใจสลายหรอกหรือเมื่อพวกเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของต้วนชิงพวกเขาต่างพึงพอใจมากถูตี้ดวงตาของชินหนานแดงก่ำขณะที่พลังแห่งความอาฆาตแค้นอันน่ากลัวระเบิดขึ้นจากร่างของเขาเขาคงไม่โมโหขนาดนี้หากว่าถูตี้เฟยหงและชื่ออ่างทำร้ายเขาแต่พวกเขากล้าจะทำอันตรายเจียงปี้หลานฮ่าฮ่าลงมือต่อเถอะถูตี้รู้สึกขนหัวลุกเพราะเขารับรู้ได้ถึงพลังแห่งความอาฆาตแค้นแต่มันก็ถูกแทนที่ด้วยความพึงพอใจที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เขาระเบิดหัวเราะออกมาอีกครั้งและใช้ทักษะลับในการโจมตีกรงขังต่อไปฮ่าฮ่าเฟยหงชื่ออ่างและคนอื่นหัวเราะเหยียดหยามออกมาเช่นกันขณะที่พวกเขาโจมตีกรงขังต่อไปตอนนี้พวกเขาได้บรรลุเป้าหมายของตนแล้วมันไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกในเมื่อสถานที่นี้กำลังจะพังทลายลงชิ้นนั้นอย่าไปสนใจพวกมันเราได้ผนึกมรณะมาแล้วไปจากที่นี่กันเถอะพวกเราจะหาวิธีนำหยดโลหิตนั้นออกมาให้ได้ซื่อมาคงปลดปล่อยวิชายุทธระดับจักรพรรดิขณะที่ตะโกนออกมาน้ำเสียงของเขานั้นโดยชอบธรรมและเต็มไปด้วยความยุติธรรมมันทำหน้าที่ปลุกใจใครบางคนให้ตื่นขึ้นจากการสูญสิ้นสติก็ได้ชิ้นนานสูดหายใจเข้าลึก 2-3 ครั้งและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระงับความแค้นในใจของเขาเขาต้องทำตัวสงบในสถานการณ์เช่นนี้สงบเข้าไว้อย่าผลีผามไม่เช่นนั้นแล้วสถานการณ์ก็จะมีแต่แย่ลงชิ้นนานขยับตัวอีกครั้งเขาพยายามหลบหลีกรังสีต้องห้ามและกับดักมากมายทั้งหลายและพุ่งไปถึงยังแท่นบูชาในช่วงเวลาแค่2ชั่วลมหายใจทันทีที่มาถึงชิ้นนานเอื้อมมือข้างซ้ายออกไปโดยไม่ลังเลถึงแม้ว่าลมปราณแห่งความตายจะมีพลังอันล้นเหลือมันก็เทียบไม่ได้กับกายเนื้อแห่งจักรพรรดิและความแข็งแกร่งของแขนซ้ายของเขาชิ้นนานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อยามที่แขนข้างซ้ายของเขาคว้าไปยังผนึกมรณะดูฉมือนว่าผนึกมรณะจะไม่ได้ปล่อยลมปราณแห่งความตายออกมาและยังคงสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันซื่อมาคงพูดไม่ออกเหตุใดผนึกมรณะจึงไม่มีปฏิกิริยาใดเมื่อชิ้นนานสัมผัสมันนี่กำลังจะพังทลายลงแล้วถึงเวลาต้องไปแล้วชิ้นนานรวบรวมความคิดและปลดปล่อยประสงค์แห่งการทำลายล้างซึ่งล้อมรอบตัวเขากับซือหมาคงไว้พลังมหาศาลนำพาพวกเขาออกไปจากเมืองราชันสายฟ้าทำลายล้างกระบี่เพลิงเทพโลหิตพิโรธระหว่างนั้นถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและคนอื่นสามารถทำลายประสงค์แห่งกระบินพาเดียวดายได้เช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นคนทั้งสองกำลังจากไปพวกเขาจึงใช้วิชายุทธระดับจักรพรรดิอันแข็งแกร่งเข้าโจมตีทันทีตูมครืนๆแรงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งรังสีต้องห้ามและกับดักในเมืองถูกกระตุ้นขึ้นพวกมันปลดปล่อยการโจมตีตามธรรมชาติทำให้แสงสว่างอันน่าตื่นตะลึงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเดิมทีแล้วนั้นรังสีต้องห้ามและกับดักจะต้องใช้เวลาอีกสักพักในการทำงานแต่เป็นเพราะการโจมตีเหล่านั้นพวกมันนอถูกเปิดใช้งานล่วงหน้าฮ่าฮ่าต้วนชิงสนุกกับการอยู่ที่นั่นแล้วกัน
ถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและคนที่เหลือหัวเราะออกมาขณะที่พวกเขาได้ใช้ทักษะลับกลายเป็นลำแสงทะยานออกจากถ้ำบงกะโลหิตอย่างรวดเร็วไอ้ชั่วช่างไรยังอายสิ้นดีซื่อมาคงโมโหจนทั่วทั้งร่างของเขาตัวสั่นเทิมฟาดฟาดฟันชิ้นนั้นยังคงสงบและมีสติเขายังคงฟาดฟันรังสีต้องห้ามและกับดักด้วยกระบี่ทลายสวรรค์แต่ความเร็วนั้นก็ทำให้พลังการออกจากถ้ำของพวกเขาช้าลงเวลาผ่านไป5ชั่วลมหายใจชิ้นนานและซื่อมาสามารถทะลุออกจากถ้ำด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ทันทีที่พวกเขาออกจากถ้ำได้พลันเกิดระเบิดอันน่าตกตะลึงดังขึ้นจากภายในถ้ำแรงประตูพวยพุ่งออกมาจากทางเข้าภูเขานั้นเทียบได้กับกระบี่เล่มหนึ่งที่ปักลงไปอยู่บนพื้นมันสั่นไหวอย่างรุนแรงเกือบไปแล้วใบหน้าของซือหมาคงเต็มไปด้วยความกลัวหากว่าเขาช้ากว่านี้ไปอีกนิดเดียวอนาคตของเทพโจรจะต้องตายอยู่ภายในถ้ำอย่างอนาถเจ้าพวกชั่วช้าทั้ง9นั้นหนีไวเหลือเกินไม่มีแม้แต่เงาของพวกมันเลยพวกมันกล้าที่จะทำร้ายท่านปู่ซื้อมาได้อย่างไรนี่ครั้งนี้ต้องชำระซื้อมาคงกัดฟันแน่นจากนั้นจึงหยิบยันสีแดงยับยุ่ย23แผ่นออกมาจากแหวนซูเมนหลังจากฉีกมันยันสีแดงเหล่านั้นแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงลึกลับ3สายพุ่งออกไปข้างหน้าซื้อมาคงมาดูนี่ชิ้นนานใช้ดวงตาข้างซ้ายของเขาจ้องมองผนึกมรณะพร้อมกับทำหน้านิ่วเขามองเห็นหยดโลหิตที่แปรเปลี่ยนไปเป็นยาพิษแทรกซึมเข้าไปในผนึกสีดำพิษร้ายนั้นรุนแรงมากแต่เขายังสามารถใช้เจตจำนงแห่งวรยุทธ์หรือกระบี่ทลายสวรรค์สกัดมันออกมาได้แต่มันจะสร้างความเสียหายจำนวนหนึ่งให้แก่ผนึกมรณะเราจะต้องหาทางกำจัดโลหิตพิษนั้นออกโดยไม่ทำลายผนึกมรณะมันค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่บ้างแต่ข้าสามารถใช้โลหิตหัวใจจักรพรรดิของเจ้าและใช้ทักษะลับของข้าอีกเล็กน้อยซื่อมาคงกล่าวพลางขมวดคิ้วสกัดโลหิตหัวใจจักรพรรดิหรือได้สิชิ้นนานหันเหความสนใจไปยังหัวใจจักรพรรดิของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นบ้าชิบชิ้นนานโลหิตหัวใจจักรพรรดิจะทำอันตรายต่อวรยุทธ์ของเจ้าแต่อย่ากังวลไปลองคิดหาหนทางอื่นดูบางทีอาจจะมีทางอื่นซื่อมาคงรู้สึกประหลาดใจพวกเราไม่มีเวลาเหลือมากแล้วยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำอันตรายต่อผนึกมรณะชิ้นนานสายศีรษะแม้มันจะสร้างความเสียหายกับตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะเขาไม่ต้องการให้เจียงปี้หลานเกิดอันตรายถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามทันใดนั้นเองลำแสงสีขาวและสีดำพุ่งออกมาจากผนึกมรณะมันเข้าล้อมรอบหยดโลหิตนั้นซึ่งกำลังแทรกซึมเข้าไปถึงแม้ว่าลำแสงสีขาวและสีดำนั้นจะค่อนข้างอ่อนแอแต่มันก็มีพลังอันเหลือเชื่อที่จะดูดกลืนพิษออกไปได้อร่อยจังน้ำเสียงแห่งความดีใจดังขึ้นขณะที่ลำแสงสีขาวและสีดำนั้นกลืนกินพิษได้สำเร็จมันเริ่มลอยออกมาจากผนึกและแปรเปลี่ยนไปเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอายุราว12ปีนางมีผมสั้นสีขาวดวงตาสีดำใบหน้างดงามอย่างมากนี่มันชิ้นนานและซือมาคงต่างตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ไม่เพียงแค่นั้นสิ่งที่ชิ้นนานไม่รู้ก็คือกระจกทองแดงเปล่งประกายแสงออกมาอย่างเงียบงันแม่นางน้อยคนนั้นดึงดูดความสนใจของกระจกทองแดงเจ้าเป็นใครกันดวงตาของชิ้นนานกลายเป็นเย็นชาทันทีเขารวบรวมพลังจักรพรรดิในร่างกายของเขาและพร้อมที่จะเข้าโจมตีชิ้นนานเหตุใดเจ้าจึงมองข้าเช่นนั้นข้าไม่ทำร้ายสหายของท่านอาจารย์หรอกพวกเจ้าสามารถเรียกข้าว่าไปหลิงเอ๋อไปหลิงเอ๋อทำหน้าบูดท่านอาจารย์หรือเจ้ารู้จักชื่อของข้าได้อย่างไรชิ้นนานตกตะลึงง่ายมากเจ้าอ้วนโง่เง่าเจ้าจำตอนที่ถูกโจมตีจากผนึกมรณะได้ไหมไปหลิงเอ๋อมองไปที่ซือหมาคงเจ้าอ้วนหรือโง่เง่าหรือบ้าชะมัดเด็กน้อยข้าจะบอกอะไรให้นะท่านปู่ซือมาของเจ้าเป็นหนึ่งในยอดฝีมือแนวหน้าแถมรูปลักษณ์ภายนอกของข้ายังสมบูรณ์แบบเจ้าโอหังขนาดไหนเชียวถึงกล้าพูดว่าซือมาคงโมโหเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเจ้าเด็กคนนี้มาจากไหนกันนางไม่รู้หรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรท่านอาจารย์กล่าวว่ามีคนเพียง3คนในโลกใบนี้ที่สามารถนำผนึกสีดำไปได้หากว่าคนอื่นพยายามที่จะนำผนึกสีดำไปพวกเขาจะถูกโจมตีจากลมปราณแห่งความตาย
ไปหลิงเอ๋อมองซือหมาคงด้วยอาการเหยียดหยามและกล่าวขึ้นมีเพียงแค่สามคนที่สามารถนำมันไปได้หรือชินหนานประหลาดใจถูกต้องบิดามารดาของท่านอาจารย์และชินหนานมีเพียงสามคนนี้เท่านั้นที่สามารถนำผนึกไปได้บิดามารดาของท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนั่นหมายถึงความว่ามีเพียงชินหนานคนเดียวเท่านั้นอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้คุกรุ่นขึ้นในใจของชินหนานเมื่อเขาได้ยินคำพูดเช่นนั้นกล่าวได้ว่าบุคคลซึ่งเจียงปี้หลานสามารถไว้ใจและเชื่อใจได้ทั่วทั้งแผ่นดินหมอกครามก็คือเขาหากว่าเขาจากไปแล้วนางก็จะต้องอยู่เดียวดายโลกใบนี้เจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยว่าเจ้าเป็นใครชินหนานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นเขาเองก็ต้องการเรียนรู้ตัวตนของหญิงสาวผู้นี้เช่นกันอีกทั้งกระจกทองแดงก็ได้พูดถึงเจียงปี้หลานว่านางจะต้องสูญสิ้นสติเมื่อนางกลายเป็นผนึกมรณะมันน่าสงสัยที่ว่าหญิงสาวผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นได้อย่างไรข้าก็มีคำถามเช่นเดียวกันข้าไม่รู้ว่าข้ามาจากไหนแต่ข้ารู้ว่าท่านอาจารย์ของข้าคือเจียงปี้หลานข้าต้องปกป้องนางเพื่อที่นางจะได้ฝึกฝนวรยุทธ์ต่อไปไปหลิงเอ๋อมีท่าทียุ่งยากใจเห็นได้ชัดว่านางก็รู้สึกยุ่งยากใจกับคำถามเดียวกันมาเป็นเวลานานแล้วชินหนานไม่จำเป็นต้องสงสัยหรอกนางพูดความจริงทันใดนั้นน้ำเสียงอันเยือกเย็นดังขึ้นในปราณสัมผัสของชินหนานน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสตรีลึกลับในกระจกทองแดงกระจกทองแดงหรือชินหนานดูประหลาดใจสตรีลึกลับที่อยู่ในกระจกทองแดงมักจะปรากฏตัวตามใจนึกแม้ว่าเมื่อเขาจะบรรลุขอบเขตจักรพรรดิด้วยตัวเองนางก็ปรากฏตัวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายตัวไปอีกครั้งโดยปกติแล้วนางจะไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำผนึกมรณะนี้มีแก่นพลังชีวิตบริสุทธิ์ซึ่งรวบรวมเข้ากับลมปราณแห่งความตายของนางทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมไปหลิงเอ๋อผู้นี้จึงอยู่ที่นี่กระจกทองแดงไม่ได้ใส่ใจอาการประหลาดใจของชินหนานและกล่าวอย่างเย็นชาแก่นพลังชีวิตบริสุทธิ์หรือชินหนานมีดวงตาเป็นประกายทุกอย่างดูเป็นเหตุเป็นผลทันทีเมื่อได้รับคำอธิบายนั้นพลังชีวิตหลักดูจะเป็นเรื่องโชคดีที่ผนึกมรณะได้พบเจอในรอยแยกมิติเป็นแน่ชินหนานถอนหายใจออกมาและลดพลังจักรพรรดิในร่างของเขาลงทุกอย่างดูปกติดีตราบใดที่ผนึกมรณะไม่เป็นอันตรายเขารู้สึกดีใจที่ได้ยินว่าผนึกมรณะได้พบกับสิ่งที่โชคดีและมีประโยชน์ต่อตัวมันเองถ้าจะไปตามหาผู้เฒ่าไทอาเขาอาจจะรู้วิธีนำผนึกมรณะกลับไปยังแผ่นดินหมอกครามได้ชินหนานพึมพำและตัดสินใจตามความเป็นจริงทุกสิ่งในพื้นที่เทพเร้นลับเป็นไปไม่ได้ที่จะนำสิ่งของเหล่านั้นออกไปเหตุผลเช่นนั้นก็เพราะว่าโลหิตเนื้อของเขาถูกสร้างขึ้นจากเจตจำนงแห่งวรยุทธ์มันไม่ใช่โลหิตเนื้อที่แท้จริงมันไม่จำเป็นที่จะนำมันออกไปจากพื้นที่เทพเร้นลับหรอกปล่อยให้มันอยู่ที่นี่แหละสตรีลึกลับภายในกระจกทองแดงกล่าวอย่างเย็นชาราวกับว่านางสามารถอ่านใจของชินหนานได้ทำไมกันชินหนานประหลาดใจจนกล่าวพล่องออกมามีสถานที่ต้องห้ามอยู่ในพื้นที่เทพเร้นลับแห่งนี้ซึ่งจะเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับมันนอกจากนี้ยังเหมาะสมกับเจ้าในการฝึกฝนฝีมืออีกด้วย1เดือนหลังจากนี้ข้าจะเปิดสถานที่ต้องห้ามแห่งนั้นให้กับเจ้าสตรีลึกลับกล่าวนางรู้ดีว่าชินหนานอยู่ภายในพื้นที่เทพเร้นลับแต่เพราะในตอนนี้นางกำลังเดินทางไปยังแผ่นดินหมอกครามโดยออกจากก้าวสวรรค์ชั้นฟ้านางไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะช่วยชินหนานเปิดสถานที่ต้องห้ามเท่าไหร่แต่นางกลับรู้สึกหลงไหลชื่นชมเมื่อพบว่าผนึกมรณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นนางจึงยินดีที่จะช่วยเจียงปี้หลานและชินหนานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการหว่านพืชล่วงหน้าไม่ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นจะเติบโตไปเป็นต้นไม้สูงใหญ่ในอนาคตหรือไม่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของนางมีสถานที่เช่นนั้นด้วยหรือเดี๋ยวน่าเหตุใดต้องใช้เวลาถึง1เดือนล่ะท่านเปิดมันตอนนี้เลยไม่ได้หรือผนึกมรณะจะได้ไม่ถูกรบกวนหากเราปล่อยผนึกมรณะในพื้นที่เทพเร้นลับเป็นเวลา1เดือนข้ากลัวว่าชินหนานมีดวงตาเป็นประกายก่อนจะทำหน้านิ่วพลังที่หลงเหลืออยู่ในกระจกทองแดงกำลังจะหมดแล้วข้าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมัน
อีกอย่างผนึกมรณะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่คาดคิดในตัวมันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนแน่นอนว่าจะไม่เกิดปัญหาใดหรอกเจ้าไม่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าสตรีลึกลับดูเหมือนจะรู้สึกรำคาญฉินหนานหลังจากกล่าวจบกระจกทองแดงก็เงียบไปเช่นปกติเป็นอย่างนั้นเพียงแค่หนึ่งเดือนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกฉินหนานสรุปเอาเองหลังจากที่คิดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อครั้งสตรีลึกลับในกระจกทองแดงเป็นขอบเขตจักรพรรดิในอดีตนางเองก็คงเคยใช้เวลาอีกพักหนึ่งในพื้นที่เทพเร้นลับเพราะดูเหมือนว่านางจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีสถานที่ต้องห้ามที่นางเสนอจะเปิดให้นั้นต้องเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างพิเศษอย่างแน่นอนชิ้นนานเกิดอะไรขึ้นข้าควรจะใช้วิชายุทธบางอย่างในการทำให้แม่นางน้อยคนนี้บอกพวกเราในทุกสิ่งทุกอย่างซื่อมาคงแนะนำเมื่อเขาเห็นว่าชิ้นนานเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วแม่นางน้อยกล้าที่จะโกหกพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสั่งสอนบทเรียนให้แก่นางเป็นแค่จอมยุทธขอบเขตจักรพรรดิธรรมดากลับกล้าที่จะข่มขู่ข้าหรือเจ้าอ้วนจะเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถลดอายุของเจ้าลงเป็นเวลา100ปีไปหลิงเอ๋อไม่ได้หวาดกลัวนางโบกมือและรวบรวมลมปราณแห่งความตายช่วงชีวิต100ปีของข้าอย่างนั้นหรือบ้าชะมัดเลยข้าขอเตือนเจ้านะจงอย่าทำอะไรบุ่มบามซื่อมาคงหวาดกลัวทันทีนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันไปหลิงเอ๋อผู้นี้ดูเหมือนอายุแค่12ปีเท่านั้นอีกทั้งดูเหมือนจะไร้ซึ่งลมปราณแข็งแกร่งภายในร่างกายของนางทว่านางสามารถรวบรวมลมปราณแห่งความตายได้อย่างไรกันไปหลิงเอ๋อข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจะยังปกป้องเจียงปี้หลานต่อไปได้หรือไม่ชิ้นนานมองไปหลิงเอ๋อด้วยสายตาอ่อนโยนแน่นอนท่านเป็นอาจารย์ของข้าไปหลิงเอ๋อเงยหน้าขึ้นและกล่าวโดยไม่ลังเลอืมอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้เจ้าจะอยู่ภายในแหวนซูเมนของข้าและเราจะกลับมายังสถานที่ต้องห้ามซึ่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งภายในพื้นที่เทพเร้นลับสถานที่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์ของเจ้าชิ้นนั้นกล่าวหลิงเอ๋อเข้าใจแล้วไปหลิงเอ๋อพยักหน้าโดยไม่ได้ถามอะไรต่ออีกนางบินตรงเข้าไปในแหวนซูเมนของชิ้นนานพร้อมกับผนึกมรณะอาจารย์ของนางเคยบอกกับนางว่าเมื่อนางได้พบกับบุคคลที่สามารถถือผนึกมรณะไว้ได้นางจะต้องเชื่อฟังไม่ว่าเขาจะพูดว่าอะไรเจ้าต้องการค้นหาชิ้นส่วนเทพเร้นลับต่อหรือไม่ชิ้นนานกล่าวต่อซื่อหมาคงในเมื่อเขาต้องรอเป็นเวลาอีกเดือนหนึ่งเขาสามารถใช้เวลาตอนนี้ในการค้นหาชิ้นส่วนเทพเร้นลับได้ถ้ามีความคิดที่ดีกว่านั้นเจ้าคนชั่วทั้งเก้านั่นยังอยู่ในพื้นที่เทพเร้นลับซึ่งไม่ไกลจากพวกเราเท่าไหร่ซื่อมาคงหัวเราะแบบมีเลศนัยเจ้ารู้หรือว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนชิ้นนานมีดวงตาเป็นประกายอย่างประหลาดแน่นอนเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครล่ะข้าได้ทำเครื่องหมายไว้บนตัวพวกเขานานแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเข้ามายังพื้นที่เทพเร้นลับข้าจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนซื่อมาคงมีท่าทีมั่นอกมั่นใจเช่นเคยข้าจะพาเจ้าไปหาพวกเขาโดยมีเงื่อนไขเดียวซื่อมาคงสายตาเป็นประกายและดูเจ้าเล่ห์เมื่อถึงเวลาเราจะแบ่งชิ้นส่วนเทพเร้นลับเป็น8ต่อ2ส่วนซื่อมาคงกล่าวอย่างไม่ละอายตามนั้นชิ้นนานพยักหน้าทันทีซื่อมาคงตกตะลึงความจริงก็คือเขาไม่เคยคิดว่าจะแบ่งผลประโยชน์เป็น8ต่อ2เขาแค่ลองพูดดูโดยหวังว่าชิ้นนานจะเจรจาต่อรองแม้จะเป็น6ต่อ4เขาก็ดีใจมากแล้วแต่ด้วยความประหลาดใจชิ้นนานกลับยอมรับข้อเสนออย่างง่ายดายเจ้ามั่นใจหรือสำหรับ8ต่อ2เหตุใดพวกเราจึงไม่ลองแบ่งเป็น6ต่อ4แทนละยันทั้ง3นี้มีค่าอย่างมากภายในพื้นที่เทพเร้นลับแต่ข้าก็ยังจะซื่อมาคงกระแอมเล็กน้อยและกล่าวเขาอาจจะระยังอายก็จริงแต่เขาไม่เคยคดโกงพี่น้องของตนเองอีกทั้งชิ้นนานยังเป็นน้องชายคนเดียวของเขาในแผ่นดินหมอกคราม8ต่อ2 7ต่อ3หรือ4ต่อ6ไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญหรอกตอนนี้ข้าแค่ต้องการอยากจะสังหารคนดวงตาของชินนานเป็นประกายด้วยความอาฆาตแค้นอย่างน่าตกตะลึงเขายังไม่ลืมการกระทำล่าสุดของถูตี้เฟยหงและชื่ออ๋างในตอนแรกเขาตั้งใจที่จะตามหาชิ้นส่วนเทพเร้นลับถึงแม้ว่าเขาจะยังโกรธอยู่นั่นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะหาพวกเขาได้จากที่ไหน
ในเมื่อตอนนี้มีหนทางที่จะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วในใจของชินหนานจึงหมกมุ่นอยู่กับความคิดแก้แค้นมีเพียงโลหิตสดเท่านั้นที่สามารถดับความโกรธในใจของเขาได้ก็ได้งั้นเราจะไปทันทีซือหมาคงไม่ได้พูดพร่ำเพ้ออะไรเมื่อเห็นปฏิกิริยาของชินหนานเขารีบบอกกับชินหนานถึงที่อยู่ของเป้าหมายทั้ง3ทันทีชินหนานแผ่ประสงค์แห่งการทำลายล้างมหาศาลออกจากร่างของเขาก่อนที่จะห่อหุ้มร่างของซือหมาคงไว้ทั้งคู่หายลับไปในชั่วพริบตาเวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งถัดมาณป่าโบราณสักแห่งหนึ่งภายในพื้นที่เทพเร้นลับถูตี้เฟยหงและชื่ออังเหาะลึกเข้าไปในป่าด้วยพลังลมปราณมหาศาลพวกเขาไม่ได้รับสมบัติมีค่ามาจากถ้ำบงกะโลหิตสำหรับสถานที่ที่อื่นแน่นอนว่าพวกเขาสามารถจัดการเก็บเกี่ยวสมบัติได้ง่ายดายด้วยวรยุทธ์ของพวกเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจึงแยกตัวจากเหล่าบริวารอีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายจำต้องเก็บตัวฝึกฝนวรยุทธ์จึงไม่มีเวลาจะติดตามพวกเขาได้ตลอดเวลาเซวี่เวิร์นเหลยห่าวเจ้าว่าต้วนชิงนั่นจะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เฟยหงเอ่ยขึ้นข้าพนันได้เลยว่าเขาจะพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้ผนึกสีดำนั้นหายเป็นปกติหลังจากถูกพิษในโลหิตชื่ออังกล่าวหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาสมควรตายในถ้ำบงกะโลหิตหรืออย่างน้อยก็ต้องบาดเจ็บสาหัสถูตี้กระแอมไอและกล่าวด้วยความไม่พอใจเขาไม่พอใจกับผลลัพธ์ภายในถ้ำบงกะโลหิตไม่เพียงเขาจะล้มเหลวในการได้มาซึ่งสมบัติมีค่าเขายังถูกต้วนชิงสกัดกั้นไว้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งเราน่าจะกำจัดเจ้าอ้วนนั่นด้วยถูตี้พึมพำในใจทันใดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดขึ้นถูตี้เฟยหงและชื่ออังต่างประหลาดหลาดใจขณะที่พวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาในใจอย่างบอกไม่ถูกประสาทรับรู้ของพวกเขาสัมผัสได้ถึงความอันตรายอย่างฉับไวซึ่งสมกับฐานะนายน้อยแห่งสามเผ่าพันธุ์โบราณบนฟากฟ้าประสงค์แห่งกระบี่กำลังฟาดฟันมายังจุดที่พวกเขาอยู่ราวกับมังกรโบราณ3ตัวแรงกดดันจำนวนมหาศาลส่งผลทำให้ร่างกายของพวกเขาหนักอึ้งเสมือนภูเขายักย้ายกำลังบดขยี้ลงมาแย่แล้วถูตี้เฟยหงและชื่ออังสันสถานพวกเขารีบใช้งานทักษะต้องห้ามโบราณอย่างรวดเร็วเพื่อสกัดกั้นประสงค์แห่งกระบี่ทั้ง3สายขณะที่พวกเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วเกิดแรงระเบิดมหาศาลขึ้นประสงค์แห่งกระบี่ทั้ง3เข้าทำลายทักษะต้องห้ามโบราณของพวกเขาจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วงสู่พื้นพลังของมันทำลายล้างต้นไม้โดยรอบเป็นวงกว้างนี่มันถูตี้เฟยหงและชื่ออังรู้สึกขนหัวลุกเมื่อพิจารณาจากประสงค์แห่งกระบี่อีกฝ่ายย่อมต้องเป็นจักรพรรดิขั้นที่6แน่ความเร็วในการตอบโต้ของพวกเจ้าหน้าประทับใจดีนี่น้ำเสียงอันเย็นชาดังขึ้นเหนือศีรษะของคนทั้ง3ใครกันถูตี้เฟยหงและชื่ออังต่างประหลาดใจพวกเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นชินหนานพร้อมกับกระบี่ทลายสวรรค์ในมือเสื้อคลุมของเขาปลิวสะบัดเจตนาสังหารแผ่ปกคลุมร่างของเขาเอาไว้ต้วนชิงเจ้าหาพวกเราพบได้อย่างไรถูตี้เฟยหงและชื่ออังตกใจอย่างมากพวกเขาคงไม่ประหลาดใจหากต้วนชิงผู้นี้ไม่ได้ตายหรือบาดเจ็บอะไรแต่ประเด็นคือที่นี่อยู่ไกลจากถ้ำบงกตโลหิตมากแม้แต่จักรพรรดิยังไม่สามารถหาพวกเขาเจอได้เลยดูสิว่าใครถูตี้เฟยหงชื่ออังเหล่าจอมยุทธจักรพันดิตผู้เรื่องชื่อช่างบังเอิญจริงแล้วพวกเจ้าจะตัวสั่นแบบนั้นทำไมกันซือหมาคงกล่าวพร้อมหัวเราะอย่างเหยียดหยามพวกเขาหยิ่งยโสนักไม่ใช่หรือพวกเขาวางแผนการโหดเหี้ยมไม่ใช่หรือเหตุใดพวกเขาจึงตัวสั่นเช่นนั้นเล่าต้วนชิงพวกเจ้าขอให้พวกเจ้ารู้เอาไว้ข้ามีพลังเหนือกว่าที่พวกเจ้าคาดคิดหากว่าพวกเจ้าทำอันตรายข้ามันก็จะไม่เป็นผลดีกับใครส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นไปตามคาดหลังจากสูดหายใจลึกในน้อยถูตี้แห่งเผ่าพันธุ์โลหิตรวบรวมสติและกล่าวออกมาไม่ว่ายังไงเขาจะต้องรักษาเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของเขาไว้ตายซะยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบชินนานกวัดแกว่งกระบี่ทลายสวรรค์เข้าโจมตีอีกครั้งรังสีกระบี่ทั้ง3ถูกห่อหุ้มด้วยประสงค์แห่งการทำลายล้างพุ่งเข้าปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหนือพวกเขาหอกเทพโลหิตทักษะรับสายฟ้าต้านทานเครื่องรางทำลายทันใดนั้นทั้งถูตี้และชื่ออังต่างใช้ท่าไม้ตายร่างของพวกเขาเปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงและแสงสายฟ้าขณะที่พวกเขาตอบโต้กลับเฟยงบขยี้เครื่องรางในมือเจ็ดจำนงแห่งจักรพรรดิมหาศาลห่อหุ้มร่างของเขาแล้วพุ่งไปข้างหน้า
โดยไม่คาดคิดลมปราณแห่งการทำลายล้างระเบิดทันทีทำให้ประสงค์แห่งการทำลายล้างปกคลุมรอบด้านราวกับกระบี่นับพันนับหมื่นทยานไปทุกทิศทางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้น2ครั้งร่างของเฟยหงและชื่ออังถูกสระโอเจ็ดมาตีอย่างแรงพลังกระบี่แทงทะลุร่างของพวกเขาจนกระแทกลงไปที่พื้นไม่ไกลออกไปจัดการทูตี้รู้สึกขนหัวลุกเขานำเอาสมบัติปกป้องชีวิตออกมาโดยไม่ลังเลกระบี่เล่มหนึ่งสว่างวาบขึ้นเบื้องหน้าเขาสมบัติปกป้องชีวิตแตกหักเป็นสองท่อนโดยไม่อาจต้านทานได้ปลายกระบี่ทลายสวรรค์ในมือของชินหนานพุ่งเสียบทรวงอกของถูตี้ร่างของเขาถูกตอกราวกับตะปูเข้ากับภูเขายักษ์ย้ายที่ห่างออกไป8หลีการต่อสู้จบลงแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือเสียงร้องของคนทั้ง3ที่เศร้าสร้อยไปทั่วทั้งป่าถึงแม้ว่าถูตี้เฟยหงและชื่ออางจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิและยังเป็นนายน้อยจาก3เผ่าพันธุ์โบราณแต่พวกเขาก็ไม่มีบริวารคอยติดตามการที่มีวรยุทธ์เพียงแค่ระดับจักรพรรดิขั้นที่3หรือขั้นที่4มันไม่มีโอกาสเลยที่จะต่อสู้กับพละกำลังของชินหนานได้ถึงตาของข้าล่ะซึมมาคงมีท่าทีตื่นเต้นขณะที่แขนข้างขวาของเขาจางหายไปในเสี้ยววินาทีเขามุ่งหน้าไปหาเฟยหงและชื่ออางเป็นลำดับแรกเจ้าเฟยหงและชื่ออางกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่พวกเขายังไม่ทันพูดจบแขนข้างขวาของซือมาคงพุ่งเข้าสู่ร่างของพวกเขาพร้อมกับเสียงวืดและนำเอาชิ้นส่วนเทพเร้นลับพร้อมกับสมบัติมีค่าอื่นทั้งหมดออกจากแหวนซูเมนของพวกเขาบัดซบชิ้นส่วนเทพเร้นลับ130ชิ้นดอกมิหะ3ดอกรากต้นชิง1รากโอสถฟื้นฟู8เม็ดและยังแผนที่สมบัติมีค่าอีก3แผ่นพวกเจ้ารวยเป็นบ้าเลยดวงตาของซือมาคงเบิกโพลงเมื่อเขาได้เห็นสิ่งของที่ได้รับมาจอมยุทธ์สองคนนี้เหมือนกับเหมือนสมบัติเคลื่อนที่เจ้าช่างกล้าเฟยหงและชื่ออังตกตะลึงต้องรู้ก่อนว่าแหวนซูเมนของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยรังสีต้องห้ามดังนั้นจะไม่มีใครสามารถเปิดมันได้หากว่ามีใครบางคนพยายามที่จะเปิดมันด้วยพลังอันเก่งกล้าแหวนซูเมนจะทำลายตัวของมันเองบุรุษผู้นี้ทำได้อย่างไรกันห้าห้าถึงตาของเจ้าแล้วซื้อมาคงระเบิดเฮียงหัวเราะออกมาเมื่อเขามุ่งหน้าไปหาถูตี้เขามีวรยุทธ์สูงกว่าแน่นอนว่าเขาจะต้องมีของที่มีค่ายิ่งกว่าเจ้าอ้วนอย่าบังอาจเชียวหากเจ้านำของข้าไปข้าจะรวบรวมสมัครพรรคพวกตามล่าตัวเจ้าและถึงแม้ว่าจะต้องขุดหลุมลงไปลึกเท่าไหร่ข้าต้องทำให้เจ้าชดใช้ให้จงได้ถูตี้กล่าวพร้อมใบหน้าบิดเบี้ยวเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังขู่ใครกันข้าเป็นยอดฝีมือแข็งแกร่งหนึ่งเดียวในใต้ล่าเชิญตามหาข้าเลยหากเจ้าทำได้ซื่อมาคงเบะปากด้วยความเย้ยหยันใบหน้าของทูตี้บิดเบี้ยวเช่นกันเจ้าเป็นยอดฝีมือแข็งแกร่งหนึ่งเดียวในใต้ล่างั้นหรือถ้างั้นข้าก็คงเป็นจักรพรรดิแดนสวรรค์แล้วมีเพียงแค่ชิ้นส่วนเทพเร้นลับ140ชิ้นและแผ่นที่สมบัติมีค่า2แผ่นเจ้ายากจนขนาดนั้นจริงหรือซื่อมาคงเอื้อมมือออกไปคว้าสิ่งของที่อยู่ในแหวนซูเมนของทูตี้เขามีสีหน้ารังเกียจเดียดฉันหลังจากเห็นสิ่งของเหล่านั้นอย่าให้ข้าเจอตัวเจ้านะทูตี้รู้สึกราวกับหัวใจจะระเบิดเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นไม่เพียงเจ้าอ้วนนั่นจะขโมยของมีค่าของเขาเท่านั้นแต่มันยังกล้าเย้ยหยันเขาอีกมีหนำซ้ำในหมู่คนสามคนก็เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดระหว่างนั้นชินหนานผู้ซึ่งเงียบสงบมาสักพักหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนไหวทันทีประสงค์แห่งการทำลายล้างพุ่งพล่านรวมตัวเป็นหมัดยักย้ายสามหมัดพุ่งเข้าทำร้ายคนทั้งสามหลังจากแรงปะทะสามครั้งเสียงร้องอันอดครวญดังขึ้นร่างของถูตี้เฟยหงและชื่ออางระเบิดในเวลาเดียวกันและจางหายไปในความว่างเปล่าทำไมรีบนักล่ะข้ากำลังจะสนุกกับพวกเขาอยู่เชียวซื่อมาคงทำหน้าบึ้งข้าไม่อยากให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปชินหนานกล่าวอย่างสงบถ้าเขาไม่พยายามหักห้ามใจตัวเองเขาคงสังหารทั้งสามคนไปนานแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ก่อสงครามใดทว่าหากใครก็ตามที่กล้าทำอันตรายคนใกล้ชิดของเขาชินหนานจะตอบแทนคนเหล่านั้นด้วยโลหิตไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามลืมมันซะเธอมาแบ่งของกันชิ้นส่วนเทพเร้นลับ150ชิ้นของเจ้าส่วนที่เหลือเป็นของข้าสำหรับแผนที่สมบัติมีค่านั้นพวกเราจะไปดูสถานที่เหล่านั้นด้วยกันการปล้นครั้งนี้ไม่เบาเลยซื้อมาคงโยนถุงใส่สมบัติให้กับชินหนานใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกเปี่ยมล้น
ซื่อมาคงจากสิ่งที่เจ้าพูดหากว่าพวกเขาฟื้นฟูเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ขึ้นมาได้และกลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับเจ้ายังจะตามหาพวกเขาได้ไหมชินนานถามขึ้นทันทีหลังจากที่คิดอะไรได้อย่างหนึ่งได้สิข้าได้รับยันนั้นมาจากผู้เฒ่าไทอาซึ่งสามารถใช้ได้มากถึง5ครั้งหรือเจ้าหมายความว่าซื่อมาคงประหลาดใจเล็กน้อยบอกให้ข้ารู้หน่อยหากว่าพวกเขาหวนคืนสู่พื้นที่เทพเร้นลับอีกดวงตาของชินนานเป็นประกายอย่างเย็นชาสิ่งที่ถูตี้เฟยหงและชื่ออ่างได้ทำลงไปถือว่าล้ำเส้นชินนานอีกทั้งเขาเพียงแค่สังหารร่างจำแลงของเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาเท่านั้นซึ่งหมายความว่าทำให้พวกเขายุ่งยากแทนที่จะสังหารพวกเขาได้จริงหากใครกล้าแตะเกล็ดใต้คอมังกรแน่นอนว่าคนผู้นั้นจะต้องพบเจอแต่ความพิบัตินอกจากนี้เขายังเป็นถึงผู้ครอบครองวิญญาณยุทธแห่งเทพเจ้าสงครามหากว่าเขายังสามารถตาหาพวกมันทั้ง3ได้อีกถึง4ครั้งเขาก็จะสังหารพวกมันในอีก4ครั้งเหมือนกันท่านปู่ซือหม่าจะไม่ประณีพวกเขาเมื่อถึงเวลามันเป็นสิ่งที่สะสมแก่สิ่งที่พวกเขาทำกับพวกเราซือหม่าคงไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อเขาเห็นปฏิกิริยาของชินนานเขาเพียงก่นด่าถูตี้เฟยหงและชื่ออังอยู่ในใจมาสิมาดูสถานที่ในแผนที่กันชินนานและซือหม่าคงทะยานออกจากป่าระหว่างนั้นณพันธมิตรอริสวรรค์แห่งอาณาจักรกึ่งเทพภายในคฤหาสน์อันโอฬารจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวต่างกระอักโลหิตออกมาทำให้พื้นเบื้องหน้าพวกเขาต้องเปรอะเปื้อนใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดขณะที่ลมปราณก็อ่อนแอลงเจ้าชั่วต้วนชิงเจ้าบ้านนั่นสังหารพวกเราอีกแล้วเจ้าอ้วนที่เรียกตัวเองว่าเทพโจรก็กล้าที่จะปล้นพวกเราจักรพรรดิหลินเยี่ยนลืมตาขึ้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาในฐานะนายน้อยแห่งเผ่าพันธุ์เพลิงนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาถูกรังแกเช่นนั้นข้าจะต้องให้เจ้าพวกระยำต้องชดใช้ด้วยความเจ็บปวดจักรพรรดิเหลยห่าวมีท่าทีโกรธเคืองเช่นกันเร็วเข้าฟื้นฟูเจตจำนงแห่งวรยุทธ์กันเถอะพวกมันเอาชิ้นส่วนเทพเร้นลับของข้าไปทั้งหมดดังนั้นพวกเราจึงต้องกลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับอย่างเร็วที่สุดเพื่อจะนำมันกลับคืนมาจักรพรรดิหลินเยี่ยนสูดลมหายใจลึกเพื่อข่มความโกรธในใจในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกปวดใจขณะที่กำลังฟื้นฟูเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ซึ่งมันจะต้องใช้สมบัติมีค่าจำนวนมหาศาลทีเดียวระหว่างนั้นณปราสาทลึกลับแห่งเผ่าพันธุ์โลหิตต้วนชิงและเจ้าอ้วนบ้านั่นพวกมันเป็นเพียงมดตัวเท่านั้นหากแต่กล้าบังอาจทำกับข้าเช่นนี้อย่าให้ข้าพบพวกเจ้าครั้งที่สองก็แล้วกันเสียงคำรามดังกึกก้องเจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนายน้อยของเผ่าพันธุ์โลหิตนามจักรดิเซียนเวียนผู้ซึ่งใช้ชื่อนามภายในพื้นที่เทพเร้นลับว่าถูตี้จงไปนำบุปผายกโลหิตมาให้ข้าหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งจักรพรรดิเวียเหวินพยายามสงบจิตใจและส่งข้อความออกไปเขาไม่มีทางที่จะสังหารต้วนชิงและเจ้าอ้วนน่ารังเกียจได้ในตอนนี้เขาทำได้เพียงฟื้นฟูเจตจำนงแห่งวรยุทธ์เพื่อที่เขาจะได้กลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับอีกครั้งเวลาผ่านไปทีละน้อย3วันหลังจากนั้นณสถานที่ลึกลับแห่งพื้นที่เทพเร้นลับชินนานและซือหม่าคงบินอยู่เหนือทะเลทรายด้วยความรวดเร็วที่น่าประหลาดใจ3วันที่ผ่านมาคนทั้งสองได้ไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้บนแผนที่ที่พวกเขาเอามาจากถูตี้เฟยหงและชื่ออางก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังหนึ่งในสถานที่บนแผนที่ของซือหม่าคงตอนนี้ชินนานรวบรวมชิ้นส่วนเทพเร้นลับได้200ชิ้นแล้วที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้ไปหลิงเอ๋อขอออกมาจากแหวนซูเมนนอกจากมายุ่ยยาซือหม่าคงแล้วนางยังดูดซับพลังงานชั่วร้ายที่เบาบางไปได้ในจำนวนมากพอควรตามที่นางอธิบายกลับกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่มีพลังงานชั่วร้ายบรรจุอยู่เช่นหยดโลหิตพิษของทูตี้ก็มีประโยชน์กับนางพอประมาณ3คนนั้นฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วมากพวกเขาปรากฏตัวในเมืองโบราณไทอาแล้วซื้อมาคงหยุดอยู่กับที่พร้อมกับสีหน้าประหลาดใจได้เวลาพอดีดวงตาของชินนานรีลงเล็กน้อยในขณะที่เขาปล่อยประสงค์แห่งการทำลายล้างออกมาห่อหุ้มรอบร่างของซือหม่าคงและมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองโบราณไทอา1ชั่วโมงหลังจากนั้นในท้องฟ้าสีน้ำเงินที่สดใสร่างก้าวร่างปลดปล่อยลมปราณจักรพันดิที่แข็งแกร่งออกมาและทะยานไปข้างหน้าราวกับพายุ9ลูกร่างทั้ง9นั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและบริวารของพวกเขา
หลังจากที่ฟื้นคืนเจตจำนงแห่งวรยุทธได้แล้วพวกเขาเรียกบริวารของพวกเขาออกมาทันทีและรวมกลุ่มกันใหม่ภายในพื้นที่เทพเร้นลับเพื่อเตรียมตัวที่จะสำรวจสถานที่ที่ถูกบันทึกไว้ในแผนที่ซึ่งจอมยุทธบางคนจากเผ่าของพวกเขาให้มาอย่างไรก็ตามการต่อสู้เพื่อแย่งชิงโชคชะตาเทพจะเริ่มขึ้นในอีก8หรือ10ปีข้างหน้าดังนั้นพวกเขาจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนเทพเร้นลับให้ได้มากพอก่อนที่จะถึงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นถูตี้เฟยหงและชื่ออังสะดุ้งตกใจในขณะที่หัวใจของพวกเขาถูกกลุ้มรุมด้วยความรู้สึกถึงอันตรายที่หนักหน่วงในตอนนี้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของจอมยุทธบางคนอย่างนั้นหรือครั้งนี้อยู่พร้อมกันทั้ง9คนคมกระบี่พาเดียวดายเสียงดังราวกับฟ้าร้องระเบิดขึ้นในท้องฟ้าตามมาด้วยประสงค์แห่งกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวสร้างดินแดนว่างเปล่าขึ้นมาดักจับถูตี้เฟยหงชื่ออังและคนที่เหลือในคณะของเขาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ถูตี้เฟยหงชื่ออางและคนอื่นตกตะลึงเมื่อพวกเขาเห็นเหตุการณ์ที่คุ้นเคยพวกเขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและมองเห็นชินนานที่ใบหน้าเรียบเฉยและซือหมาคงที่มีรอยยิ้มอบอุ่นต้วนชิงถูตี้เฟยหงและชื่ออางตกตะลึงอย่างมากพวกเขาไม่คาดคิดว่าต้วนชิงผู้ที่พวกเขาต้องการสังหารอย่างมากในเวลา3วันที่ผ่านมาจะมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพวกเขาตายชินนานไม่เสียเวลาเขากระทืบเท้าเรียกกระแสประสงค์ทำลายล้างซึ่งเปลี่ยนรูปเป็นมังกรขนาดมหึมา9ตัวอ้าปากกว้างพุ่งตรงไปยังจอมยุทธทั้ง9จู่โจมถูตี้เฟยหงและชื่ออังมีสีหน้าบูดบึ้งและส่งเสียงคำรามในขณะที่พวกเขาทำสัญลักษณ์มืออย่างรวดเร็วพวกเขาลงมือด้วยวิชายุทธระดับจักรพรรดิโบราณท้องฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยแสงสว่างที่หลากหลายครั้งนี้ถูตี้เฟยหงและชื่ออังพาบริวารของพวกเขามาด้วยทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นไปไม่ได้ที่ชินนานจะกำราบพวกเขาได้ในทันทีเหมือนกับครั้งที่แล้วแต่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในครั้งนี้เทพเจ้าสงครามยึดครองชินนานส่งเสียงคำรามเรียกภาพมายาเดิมออกมาร่างอลังการทรงอำนาจอันโอหังรวมเข้ากับร่างของเขาปล่อยวิญญาณที่มีอำนาจอันท่วมท้นไปยังถูตี้เฟยหงชื่ออางและคนที่เหลือคนเหล่านี้รู้สึกเหมือนกำลังขาดอากาศหายใจราวกับภูเขาแห่งเทวะกำลังบดขยี้ลงมาบนพวกเขาบริวารทั้ง6คนใช้ทักษะลับของพวกเขาอย่างรวดเร็วและส่งพลังวรยุทธ์ของพวกเขาไปยังถูตี้เฟยหงและชื่ออางบรรพชนวิถีเพลิงโทสะแห่ง9สุริยันบรรพชนวิถีสายฟ้ากระบี่สายฟ้าโกลาหลหอกเทพโลหิตตามหลังเสียงคำรามของถูตี้เฟยหงและชื่ออังร่างสูงที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงกระบี่ขนาดยักษ์ย้ายที่เต็มไปด้วยสายฟ้าและหอกสีโลหิตที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นต่อสู้เส้นผมของชินนานปลิวสะบัดอย่างรุนแรงพร้อมกับลมปราณที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแสงสว่างวาบเขาปรากฏตัวอยู่เหนือศัตรูของเขาและรัวหมัดติดต่อกันด้วยพลังที่โดดเด่นเสียงระเบิดดังแสบแก้วหูดังต่อเนื่องครั้งที่แล้วการต่อสู้ระหว่างชินนานและคนทั้ง3ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะการต่อสู้นั้นจบลงก่อนที่เขาจะสามารถใช้ความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างเต็มที่ครั้งนี้คือการต่อสู้ที่แท้จริงลมปราณของชินนานสั่นสะเทือนสวรรค์และพิภพเสมือนเป็นการกลับมาเกิดใหม่ของเทพเจ้าสงครามหมัดของเขาราวกับความโกรธของสวรรค์กดดันร่างมายาของบรรพชนวิถีเพลกระบี่สายฟ้าโกลาหลและหอกเทพโลหิตหากเปรียบเทียบกันร่างมายาของเทพเจ้าสงครามได้รับผลกระทบจากเปลวเพลิงสายฟ้าและพลังแห่งโลหิตแค่เพียงเล็กน้อยแทบจะเรียกได้ว่าน้อยมากการบรรลุขอบเขตจักรพรรดิด้วยตัวเองช่างสง่างามอย่างยิ่งซื่อมาคงพึมพำอย่างไม่รู้ตัวเขายืนอยู่ไม่ไกลนักร่างของเขาถูกห่อหุ้มอยู่ในแสงสว่างที่น่าพิศวงครั้งที่แล้วเขาอยู่ไกลไปดังนั้นจึงไม่ได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงตอนนี้พักหนึ่งหลังจากเกิดการต่อสู้ทันใดนั้นดวงตาข้างซ้ายของชินนานมองเห็นโอกาสเหมาะเจาะหัวใจจักรพรรดิของเขาเต้นอย่างรุนแรงในขณะที่เขาปล่อยประสงค์แห่งการทำร่างท่างไปยังแขนซ้ายของเขาจนหมดและเปลี่ยนมันให้เป็นหัวมังกรสีดำสนิทหมัดทำลายล้างแห่งเทพเจ้าสงครามชินนานเคลื่อนไหวไปมาในขณะที่ปล่อยหมัดออกไปหัวมังกรสีดำสนิทออกไปด้านหน้าเข้ากระแทกร่างเพลิงกระบี่สายฟ้าและหอกโลหิตอำนาจของเทพเจ้าสงครามและพลังแห่งการทำลายล้างของหัวมังกรระเบิดขึ้นในเวลาเดียวกันการระเบิดอย่างต่อเนื่องราวกับเสียงตีของกลองจักรพรรดิจำนวนนับหมื่นกลองดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณร่างเพลิงกระบี่สายฟ้าและหอกโลหิตแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปพร้อมกับดินแดนที่ว่างเปล่ายิ่งไปกว่านั้นแรงปะทะที่เหลือยังกระแทกเข้าใส่ถูตี้เฟยหงชื่ออางและคนอื่นราวกับแซ่ที่ทรงพลัง
จอมยุทธ์ทั้ง9คนส่งเสียงร้องดังอย่างเจ็บปวดทรมานร่างของพวกเขาลอยกระแทกลงบนพื้นดินเกิดเป็นหลุมขนาดยักษ์ย้ายและทำให้พื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงสั่นสะเทือนนี่คือความแข็งแกร่งถึงขีดสุดของชินหนานครึ่งหนึ่งของพลังขอบเขตจักรพรรดิที่เขาสำเร็จด้วยตัวเองและความโดดเด่นเฉพาะตัวของหัวใจจักรพรรดิทำลายล้างแห่งเทพเจ้าครามช่วยให้ความแข็งแกร่งของเขาเทียบเท่าจักรพรรดิขั้นที่6นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นด้วยประสงค์แห่งการทำลายล้างที่โดดเด่นของเทพเจ้าสงครามดวงตาข้างซ้ายของเขากระบี่ทลายสวรรค์ด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขานั้นเขาสามารถเอาชนะจักรพรรดิขั้นที่7ส่วนใหญ่ได้แล้วตาข้าอีกแล้วซื่อมาคงดึงสติกลับมาและมีรอยยิ้มยิงฟันเขาบินตรงไปยังจอมยุทธ์ทั้ง9และเอื้อมออกไปด้วยมือแห่งจักรพรรดิโจรของเขาบ้าเอ้ยทำไมเจ้าถึงจนนักแค่เพียงโอสถกำหนึ่งเท่านั้นน่าผิดหวังมากเจ้ามีของบางอย่างที่ยอดเยี่ยมชิ้นส่วนเทพเร้นลับ37ชิ้นและแผ่นที่2แผ่นไม่เลวไม่เลวให้ตายสิเจ้ามีชิ้นส่วนเทพเร้นลับตั้ง56ชิ้นเชียวหรือน่าประทับใจมากปรากฏสีหน้าหลากหลายอารมณ์บนใบหน้าของซือหมาคงในขณะที่เขาปล้นทรัพย์สินล้ำค่าของจอมยุทธเหล่านั้นเป็นภาพที่ตลกขบขันพอสมควรแต่ภาพที่ตลกขบขันไม่สามารถบรรเทาความตึงเครียดที่มีอยู่ระหว่างสวรรค์และพิภพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซือหมาคงเสร็จสิ้นการเอาของส่วนตัวทั้งหมดของพวกเขาแล้วชินหนานเข้ามาหาพวกเขาด้วยการก้าวทีละก้าวถูตี้เฟยหงชื่ออ่างและคนอื่นที่ส่งเสียงดังอย่างโกรธเกรี้ยวต้วนชิงเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ตามล่าพวกเราถึง2ครั้งติดต่อกันข้าขอสาบานในนามของบรรพชนของข้าข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยโลหิตและจะทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดทุกทรมานถูตี้รวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและคำรามลั่นต้วนชิงจากวันนี้เป็นต้นไปหากข้าไม่สังหารเจ้าข้าจะต้วนชิงเจ้าเฟยหงและชื่ออ่างร้องตะโกนด้วยดวงตาโกรธแค้นเช่นกันหากเปรียบกับคนแรก2คนหลังโกรธจัดยิ่งกว่าพวกเขาถูกทำลายโดยต้วนชิงมา3ครั้งติดต่อกันแล้วรวมทั้งครั้งนี้ด้วยในฐานะที่เป็นนายน้อยของเผ่าพันธุ์โบราณและเป็นคนที่อยู่ในการอันดับจักรพรรดิอัจฉริยะตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พวกเขาจะต้องทนทุกข์กับความอับอายขายหน้าเช่นนี้พอได้แล้วสีหน้าของชินหนานยังคงเหมือนเดิมและก่อนที่ถูตี้เฟยหงและชื่ออ่างจะพูดจบประโยคเขาฟาดฟันกระบี่ทลายสวรรค์ที่อยู่ในมือไปข้างหน้าประสงค์แห่งกระบี่ก้าวสายฉีกทำลายร่างของคนทั้ง9ทันทีเหลืออีก3ครั้งเมื่อจ้องมองไปที่หลุมทั้ง9ชินหนานถอนลมปราณของเขากลับคืนมาและพึมพำในขณะที่กระบี่ทลายสวรรค์เปลี่ยนรูปกลับมาเป็นแขนข้างขวาของเขาเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยว่าคนพวกนั้นจะโกรธมากเพียงใดหรืออยากจะสังหารเขามากขนาดไหนเขารู้แต่เพียงว่าคนทั้ง3นั้นล้ำเส้นของเขาซึ่งเกือบจะทำให้เจียงปี้หลานบาดเจ็บดังนั้นไม่สำคัญว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำชินหนานรับไปซื่อมาคงโยนของที่ขโมยมาให้ชินหนานพวกเราได้แผนที่มา 2-3 แผ่นและสถานที่เหล่านั้นก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนักทำไมพวกเราไม่ไปแวะดูสักหน่อยล่ะไปสิคนทั้งสองบินไปในระยะทางที่ห่างไกลด้วยรูปแบบของสองลำแสงเวลาผ่านไปทีละน้อย5วันผ่านไปในชั่วพริบตาในระหว่างช่วงเวลานั้นฉินหนานและซือหมาคงสำรวจสถานที่ตามแผนที่เหมือนเช่นเคยเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนเทพเร้นลับตอนนี้ฉินหนานมีชิ้นส่วนเทพเร้นลับ250ชิ้นอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วแม้จะผ่านไป5วันถูตี้เฟยหงและชื่ออ่างก็ยังไม่กลับมาเหมือนว่าพวกเขายอมเลิกราแล้วในตอนนี้เองเสียงหึ่งไม่ชัดเจนกังวานขึ้นในใจของชินหนานเสียงนี้ราวกับว่ามาจากกายเนื้อของเขาดูเหมือนว่ามีกำลังมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่พันธมิตรอริสวรรค์ซือมาคงข้าจะกลับไปก่อนรอข้าอยู่ที่นี่ชินหนานพึมพำก่อนที่จะบอกซือมาคงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขากระตุ้นการทำงานของกุญแจโบราณพลันร่างของเขาหายไปในสายลม2-3 ชั่วลมหายใจหลังจากนั้นนะพันธมิตรอริสวรรค์ชินหนานที่นั่งขัดสมาธิอยู่ข้างในคฤหาสน์ตัวสั่นสะท้านในขณะที่ลืมตาขึ้นวินาทีที่เขาลืมตาขึ้นเขากระตุ้นดวงตาข้างซ้ายตามสัญชาตญาณและตรวจดูรอบคฤหาสน์เมื่อเขาพบว่าทุกสิ่งเป็นปกติเขาตรวจดูป้ายของเขาด้วยประสัมผัสเสียงหึ่งนั้นต้องเป็นเพราะว่ามีบางคนส่งข้อความมาหาเขาชินหนานนายน้อยแห่งเผ่าพันธุ์โลหิตนำจักรดิเซียนเวียนได้มายังพันธมิตรอริสวรรค์เจ้าจงมายังคฤหาสน์อริสวรรค์เดี๋ยวนี้เสียงของจักรพรรดิกูอยู่ดังขึ้นจักรพรรดิเสวียเหวิน
ชินนานย่นหน้าผากหลังจากทบทวนเล็กน้อยเขาตัดสินใจจะไปตรวจสอบดูศักดิ์หน่อยจากที่เขาพอจะจำได้จักรพรรดิเซเวียนผู้นี้อยู่ในอันดับที่ถัดจากถังชิงชานลงมาในการจัดอันดับจักรพรรดิอัจฉริยะดังนั้นเขาไม่รังเกียจที่จะได้เห็นว่าจักรพรรดิเซเวียนเหวินผู้นี้มีความสามารถอะไรเมื่อชินนานออกมาข้างนอกเขาพบในทันทีว่าพันธมิตรอริสวรรค์ดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีร่างจำนวนมากบินไปมาอยู่ในอากาศเกิดเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาเมื่อเขามาถึงในครั้งแรกสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนเป็นเพียงขั้วอำนาจที่กำลังเป็นดาวเด่นแต่ตอนนี้เป็นขั้วอำนาจที่น่าเกรงขามอย่างแน่นอนข้าจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อเราก่อสงครามกับประตูสวรรค์ใต้ความคิดนี้แวบขึ้นมาในใจของชินนานขณะที่เขาเข้าไปด้านในคฤหาสน์อริสวรรค์ภายในคฤหาสน์จักรพรรดิกุยูจักรพรรดิตงคูและคนอื่นพร้อมกับครึ่งหนึ่งของจักรพรรดิจากสามเผ่าพันธุ์โบราณได้มาถึงแล้วเหล้าองุ่นและอาหารชั้นเลิศถูกจัดวางไว้ตรงหน้าของจักรพรรดิพวกเขากำลังดื่มในระหว่างที่พูดคุยกันและบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นมิตรนั่นคงใช่เขาจักรพรรดิเซเวียนเหวินชินนานเหลือบมองไปที่บุรุษหนุ่มบุรุษหนุ่มสวมเสื้อคลุมยาวสีดำดวงตาแดงราวกับโลหิตมีลมปราณที่มีอำนาจมากส่งเสียงครืนครางอยู่ในร่างของเขาส่งผลให้มีท่าทางที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ดีเขาอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้จักรพรรดิเซเวียนจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยหาวพยายามที่จะปิดบังใบหน้าเอาไว้สีหน้าของพวกเขาดูหมองคล้ำราวกับมีบางสิ่งกำลังรบกวนพวกเขาอย่างมากในตอนนี้จักรพรรดิทั้งหมดรับรู้ถึงการปรากฏตัวของชินนานพวกเขาส่วนใหญ่หันกลับมาและมองมาที่เขารองหัวหน้าคฤหาสน์เซวีเหวินนี่คือรองหัวหน้าคฤหาสน์ชินนานจักรพรรดิกุยอูเป็นคนแรกที่พูดขึ้นเขากล่าวแนะนำชินนานด้วยรอยยิ้มชินนานเป็นคนเดียวที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าแห่งคฤหาสน์อริสวรรค์ในขณะที่เป็นเพียงแค่บรรพชนยุทธช่างน่าประทับใจจักรพรรดิเหลยหาวพูดด้วยเสียงต่ำในลำคอที่เย็นชาทุกคนได้ยินการดูถูกเหยียดหยามในน้ำเสียงของเขาได้อย่างชัดเจนจักรพรรดิหลินเยี่ยนส่งเสียงต่ำอย่างเย็นชาด้วยเช่นกันเขาปล่อยลมปราณแห่งการสังหารออกมาโดยไม่พยายามที่จะปิดบังมันพวกเขาถูกสังหารถึง3ครั้งติดต่อกันโดยสารเลวต้วนชิงในพื้นที่เทพเร้นลับซึ่งทำให้พวกเขาเสียทรัพยากรบ่มเพาะพลังไปมากมายดังนั้นพวกเขาจึงอารมณ์เสียอย่างมากเป็นผลทำให้พวกเขาไม่มีอารมณ์ที่จะแซงทำดีต่อชินนานถ้าพันธมิตรอริสวรรค์ไม่มีกฎห้ามใช้ความรุนแรงพวกเขาคงจะลงมือจู่โจมและสังหารชินนานเดี๋ยวนี้ชินนานเจ้ามีเวลา10ชั่วลมหายใจที่จะพิจารณาส่งมอบตำแหน่งรองหัวหน้าคฤหาสน์คืนมาและข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจักรพรรดิเซเวียนเหวินมองชินนานด้วยสีหน้าสงบนิ่งในขณะที่ร่างของเขาปล่อยลมปราณที่น่าสะพรึงกลัวออกมาคฤหาสน์ทั้งหมดเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยจักรพรรดิเซเวียนเจ้าจักรพรรดิกุยูและคนอื่นสะดุ้งตกใจพวกเขาไม่คิดว่าจักรพรรดิเซเวียนเหวินผู้นี้จะใจร้อนมากถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามจักรพรรดิกุยูและคนอื่นไม่รู้เลยสักนิดว่าจักรพรรดิเซเวียนเหวินเป็นคนอารมณ์ร้อนเช่นนี้เสมอไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าเขากำลังอารมณ์เสียหลังจากที่ถูกสังหารโดยต้วนชิงถึง2ครั้งดังนั้นเมื่อเขาเห็นชินนานที่กำลังสวมบทเป็นรองหัวหน้าคฤหาสน์ซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งของเผ่าพันธุ์โลหิตของเขาจึงคุกคามชินนานทันทีโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อยไม่ว่าอย่างไรจักรพรรดิเซเวียนเหวินคิดว่าชินนานเป็นเพียงแค่มดตัวหนึ่งไว้ชีวิตข้าชินนานสะดุ้งตกใจก่อนที่รอยยิ้มกว้างจะปรากฏบนใบหน้าของเขาข้าอยากรู้ว่าทุกคนจากเผ่าพันธุ์โลหิตของเจ้าเผ่าพันธุ์เพลิงและเผ่าพันธุ์สายฟ้าสติไม่ดีหรือห้องถงทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบราวป่าช้าในทันทีไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าชินนานจะกล้าพูดอะไรเช่นนั้นเจ้าว่าอะไรจักรพรรดิเซเวียนจักรพรรดิหลินเยี่ยนจักรพรรดิเหลยหาวและจักรพรรดิทั้งหมดจาก3เผ่าพันธุ์โบราณรวบรวมความคิดของพวกเขาในขณะที่ดวงตาของคนเหล่านั้นรีลงอย่างเย็นชาทุกท่านข้าขอตัวก่อนชินนานประสานฝ่ามือไปยังจักรพรรดิกุยูและคนอื่นก่อนที่จะออกจากคฤหาสน์คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้สักระยะหนึ่งดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดที่เขาจะต้องอยู่ในที่แห่งนั้นต่ออีกเดิมทีเขาตัดสินใจที่จะมาเพื่อดูว่าจักรพรรดิเซเวียนเหวินมีความสามารถอะไรแต่เขากลับต้องประหลาดใจไม่เพียงแต่นายน้อยผู้นั้นจะมั่นใจในตัวเองมากแล้วแต่ยังคุกคามเขาด้วยท่าทางโอหังในทันทีชินนานอับจนคำพูดเหตุใดนายน้อยทั้ง3เหล่านั้นจึงประพฤติตัวในแบบเดียวกันถ้าหากเขารู้ว่าจะเป็นเช่นนี้เขาจะไม่เสียเวลาไปที่นั่นเลยชินนานผู้นี้จองหองยิ่งนักเขาไม่เคยเข้าใจอะไรเลยสักครั้ง
ในไม่ช้าภายในคฤหาสน์อริสวรรค์เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามจักรพรรดิทั้งหมดเพียงแต่พูดเช่นนั้นไม่มีใครสักคนวางแผนที่จะตามล่าฉินหนานยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่บรรพชนยุทธกล้าพูดกับข้าแบบนั้นหลินเยี่ยนเลยห่าวหากฉินหนานผู้นี้กล้าพอที่จะออกไปจากพันธมิตรอริสวรรค์มั่นใจว่าพวกเจ้าจะทำให้เขาพิการจักรพรรดิเซียวเหวินถ่ายทอดข้อความผ่านทางกระแสเสียงของเขาออกไปด้วยสีหน้าชั่วร้ายแน่นอนจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวมีสีหน้าที่เย็นชาด้วยเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาบังเอิญได้พบเจอเข้ากับต้วนชิงผู้หญิงผยองในพื้นที่เทพเร้นลับผู้ที่สังหารพวกเขา 2-3 ครั้งแต่ต้วนชิงผู้นั้นมีความแข็งแกร่งที่เอาชนะจักรพรรดิขั้นที่7ทั่วไปได้แต่สำหรับชินหนานผู้นี้เขาเป็นเพียงแค่บรรพชนยุทธที่เอาชนะกฎแห่งวรยุทธได้และไม่ได้แตกต่างอะไรมากไปกว่ามดตัวหนึ่งในตอนนี้เองป้ายพิเศษที่อยู่ในแหวนซูเมนของจักรพรรดิเซเวียนจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวส่องแสงสว่างเบาๆเซวี่เหวินฉินหนานผู้นี้เป็นเพียงแค่ตัวตลกเราสามารถจัดการเขาได้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการผู้อาวุโสส่งข้อความมาพวกเขามาถึงแล้วสนใจเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนจักรพรรดิเหลยห่าวถ่ายทอดข้อความผ่านทางกระแสเสียงของเขาทันทีปืมสหายจอมยุทธข้ามีบางอย่างที่จะต้องไปจัดการแยกย้ายกันก่อนแล้วกันจักรพรรดิเซเวียเหวินตอบรับก่อนที่จะลุกขึ้นจากที่นั่งของเขาและพูดกับฝูงชนบรรดาจักรพรรดิพยักหน้าสำหรับจักรพรรดิกุยอูและคนของเขาเดิมทีพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะอยู่พวกเขาประสานฝ่ามือและจากไปการรวมตัวกันจบลงแล้วไปกันเถอะจักรพรรดิเซเวียเหวินมองสบตากับจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นลำแสงสามสายและบินตรงไปยังคฤหาสน์ขนาดใหญ่เรื่องทั้งหมดไม่มีผลอะไรกับฉินหนานหลังจากที่ฉินหนานออกจากคฤหาสน์ริสวรรค์เขาตรงกลับไปยังคฤหาสน์ที่พักของตนเองและเอากุญแจโบราณออกมาเขากลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับและไปรวมตัวกับซือหมาคงอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามฉินหนานไม่รู้แม้แต่น้อยเลยว่าในคฤหาสน์ที่อยู่ข้างเขาผู้อาวุโสเวียชาผู้อาวุโสเทาหยวนผู้อาวุโสเหลยหยวนทันทีที่จักรพรรดิเซเวียนจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวเข้าไปในคฤหาสน์พวกเขารีบประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและทักทายร่างทั้ง3ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาถึงแม้ว่าร่างทั้ง3จะปิดบังตัวตนของพวกเขาเอาไว้ทว่ายังสามารถสัมผัสได้ถึงลมปราณที่น่าสะพรึงกลัวภายในร่างของพวกเขาซึ่งแข็งแกร่งมากพอที่จะทำลายสวรรค์และพิภพหากถูกปล่อยออกมาร่างทั้ง3นี้ที่จริงคือผู้อาวุโสระดับสูงของเผ่าพันธุ์โลหิตเผ่าพันธุ์เพลิงและเผ่าพันธุ์สายฟ้าพลังวรยุทธ์ของพวกเขาสูงถึงระดับจักรพรรดิขั้นที่9ทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของกลุ่มผู้เยี่ยมยุทธสูงสุดแห่งแผ่นดินหมอกครามตอนนี้ข้าชักจะเริ่มสนใจแล้วต้วนชิงผู้นี้เป็นใครกันแน่พวกเจ้าถึงต้องเรียกพวกเรามาที่นี่ผู้อาวุโสเวียชาพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือแผนของคนทั้ง3ในการแก้แค้นครั้งนี้หากต้วนชิงยังกล้าที่จะไล่ล่าพวกเขาจะทำให้ต้วนชิงเป็นผู้เดือดร้อนเสียเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ต้วนชิงจะไม่มาพวกเขาจะสามารถขอให้ผู้อาวุโสระดับสูงทั้ง3ตรวจดูเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาว่ามีสิ่งใดน่าสงสัยหรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีไปพื้นที่เทพเร้นลับกันได้แล้วผู้อาวุโสเทาหยวนและผู้อาวุโสเหลยหยวนพูดพร้อมกับย่นหน้าผากในฐานะของจักรพรรดิขั้นที่9พวกเขาใช้เวลาทั้งหมดในการพยายามสำเร็จระดับจักรพรรดิขั้นที่10เวลาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาหากว่าไม่ใช่เป็นเพราะจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวที่เป็นนายน้อยของพวกเขาคงจะไม่อยู่ที่นี่รับทราบจักรพรรดิเซเวียนจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวหยิบกุญแจโบราณออกมาและใส่เจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาเข้าไปในกุญแจนั้นในเวลาเดียวกันบนทะเลทรายในพื้นที่เทพเร้นลับ3คนนั้นกลับมาแล้วดวงตาของซือหมาคงเป็นประกายได้เวลาชินหนานชำเลืองมองเช่นกันดวงตาของเขาวาววับอย่างเยียบเย็นรอก่อนมีบางอย่างไม่ถูกต้องข้าสามารถสัมผัสได้ถึงลมปราณอันตรายจากยันหมายความว่าพวกเขาได้รับการคุ้มกันจากจอมยุทธขอบเขตจักรพรรดิชั้นสูงบางคนซือหมาคงหน้าตาบูดบึ้งเมื่อเขาตระหนักถึงบางอย่างขอบเขตจักรพรรดิชั้นสูงชินหนานย่นหน้าผากใช่ยันที่ข้าใส่ไว้ในตัวพวกเขาค่อนข้างพิเศษนอกจากจะตรวจจับไม่ได้แล้วมันยังสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของผู้ที่สูงกว่าระดับจักรพรรดิขั้นที่8อีกด้วย
ซื่อมาคงนิ่งสงบยามอธิบายเข้าใจแล้วพวกเขาคงจะเรียกจอมยุทธบางคนมาช่วยคุ้มกันถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นพวกเราจะรอข้ามีความอดทนสำหรับเรื่องนี้ชินนายแสยิ้มร่างของเขาปล่อยลมปราณที่ไม่ชัดเจนออกมาราวกับเป็นมือสังหารลึกลับแอบซ่อนอยู่ในรอยแตกของมิติซื่อมาคงยิ้มยิงฟันด้วยเช่นกันถูตี้เฟยหงและชื่ออังคิดแผนการที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่ายันจะสามารถตรวจจับการปรากฏตัวของจอมยุทธที่อยู่ใกล้พวกเขาได้ในเวลานี้ณเมืองโบราณไทอาดวงตาลพาเพลิงทองคำดวงตาโลหิตหมื่นบุปผาวิชาสายฟ้าชี้นำผู้อาวุโสวิชาผู้อาวุโสเถาหยวนและผู้อาวุโสเหลยหยวนลงมือในทันทีสองคนแรกใช้ทักษะสังเกตที่โดดเด่นเป็นพิเศษของพวกเขาในขณะที่คนสุดท้ายใส่แสงแปลกประหลาดของสายฟ้าเข้าไปในร่างของจักรพรรดิเหลยห่าวทุกอย่างเรียบร้อยดีหลังจากที่ตรวจสอบร่างของทั้งหมดอยู่พักหนึ่งเหล่าผู้อาวุโสถอนลมปราณของพวกเขากลับคืนคนทั้งสามถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกมันจะน่าสะพรึงกลัวอย่างมากถ้ามีใครทำบางสิ่งกับร่างของพวกเขาตอนนี้พวกเจ้าออกจากเมืองโบราณไทอาได้แล้วและไปสำรวจสถานที่ใดก็ได้ตามที่พวกเจ้าปรารถนาพวกข้าสามคนจะซ่อนตัวอยู่ในรอยแตกมิติและหากต้วนชิงปรากฏตัวขึ้นพวกเราจะไล่ล่าเขาเองผู้อาวุโสวิชากล่าวขอบคุณผู้อาวุโสคนทั้งสามประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและพูดขึ้นในขณะที่ผู้อาวุโสระดับสูงทั้งสามอำพรางตัวอยู่ในรอยแตกมิติคนทั้งสามก็บินออกจากเมืองไปอย่างมั่นใจเวลาผ่านไปทีละน้อยหนึ่งวันผ่านไปอย่างค่อนข้างรวดเร็วคนทั้งสามสำรวจสถานที่ที่บนแผนที่และรวบรวมชิ้นส่วนเทพเร้นลับได้เป็นจำนวนมากอย่างน่าประหลาดใจอย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกผิดหวังครั้งนี้ต้วนชิงไม่ปรากฏตัวด้วยพลังวรยุทธ์ของพวกเราต้วนชิงไม่มีทางล่วงรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เขาไม่โผล่มาเลยตลอดทั้งวันซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถแกะรอยตำแหน่งของพวกเจ้าได้งานของพวกเราเสร็จสิ้นลงแล้วผู้อาวุโสวิชาปรากฏตัวออกมาจากรอยแตกมิติและพูดด้วยใบหน้าเรียบเฉยพวกเราจะต้องไปแล้วผู้อาวุโสเถาหยวนและผู้อาวุโสเหลยหยวนพูดอย่างไม่แยแสร่างของพวกเขาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นลำแสงสว่างไสวและหายไปในทิศทางที่ห่างไกลเพียงในชั่วพริบตาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพวกเขารู้สึกไม่พอใจหลังจากที่เสียเวลาไปหนึ่งวันเต็มถือว่าสารเลวต้วนชิงนั่นโชคดีจักรพรรดิเสวี่ยหัวหน้านิ้วคิ้วขมวดให้ตายสิจักรพรรดิเหลยห่าวและจักรพรรดิหลินเยี่ยนไม่พอใจกับผลลัพธ์พวกเขาลงทุนลงแรงไปมากในการสร้างกับดักแต่ไม่สามารถจับต้วนชิงได้พวกเขาจะต้องรออีกนานเพียงใดถึงจะได้พบต้วนชิงอีกครั้งช่างมันเถอะตอนนี้เลิกคิดเรื่องนี้ก่อนอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ควรหมดหวังเพราะในอนาคตพวกเราจะสำเร็จขอบเขตจักรพรรดิชั้นสูงอย่างแน่นอนพวกเราจะมีโอกาสได้พบกับต้วนชิงผู้นี้อีกครั้งจักรพรรดิเสวี่ยหวนสูดลมหายใจเข้าลึกและพูดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวสูดหายใจเข้าลึกเช่นเดียวกันแต่ทว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นความรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในใจของคนทั้งสามทำให้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากไม่เจอกันเลยได้ยินเสียงราบเรียบพูดขึ้นฉินหนานและซื่อมาคงปรากฏตัวออกมาจากรอยแยกมิติและเดินตรงมาหาคนทั้งสามต้วนชิงคนทั้งสามสัมผัสได้ว่าหนังหัวของเขากำลังจะระเบิดใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจราวกับว่าพวกเขาเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกิดอะไรขึ้นต้วนชิงไม่สามารถแกะรอยพวกเขาได้ไม่ใช่หรือเหตุใดต้วนชิงผู้นี้จึงมาอยู่ที่นี่อีกหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญตายซะชินนานไม่ยอมเสียเวลาด้วยแสงสว่างวาบเขารวบรวมประสงค์แห่งการทำลายล้างมาไว้บนหมัดของเขาและเหวี่ยงมันออกไปยังคนทั้งสามประสงค์แห่งหมัดที่ทรงพลังปะทะร่างของทั้งสามคนอย่างรวดเร็วต้วนชิงคนทั้งสามได้แต่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาส่งเสียงร้องอย่างทรมานแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดจบประโยคร่างของพวกเขาถูกบดขยี้โดยประสงค์แห่งหมัดทั้งสามคนนั้นจะต้องตกตะลึงอย่างมากเมื่อพวกเขากลับไปสู่ความเป็นจริงแล้วซื่อมาคงหัวเราะคิกคักเมื่อความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของเขาไปกันเถอะพวกเราเหลือโอกาสอีกสองครั้ง
ชิ้นหนานสายหน้าประสงค์ของเขาห่อหุ้มรอบร่างของซือหมาคงและคนทั้งสองหายไปกับสายลมเป็นไปตามที่ซือหมาคงคาดเดาไว้เมื่อคนทั้งสามตื่นขึ้นมาที่พันธมิตรอริสวรรค์และกระอักโลหิตออกมาเต็มปากในขณะที่ลมปราณของพวกเขาอ่อนแอลงพวกเขาตกอยู่ในสภาพที่ตะลึงงันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหลือเชื่อมากเกินไปหากว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมีความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้อยู่ในโลกใบนี้จริงหรือหากว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหตุใดผู้อาวุโสระดับสูงทั้ง3คนจึงไม่พบอะไรเลยตอนที่ตรวจดูร่างกายของพวกเขา2คนนั้นหลบหลีกผู้อาวุโสระดับสูงทั้ง3คนได้อย่างไรหรือนั่นหมายความว่าต้วนชิงสามารถทำนายอนาคตได้เป็นไปไม่ได้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะข้าไม่เชื่อมาเร่งมือฟื้นเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเรากันเถอะและขอให้ผู้อาวุโสระดับสูงเข้าไปในพื้นที่เทพเร้นลับกับเราอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เราจะขอให้พวกเขาคุ้มกันเรานาน3วันข้าไม่เชื่อว่าพวกเราจะไม่สามารถจัดการต้วนชิงผู้นี้ได้จักรพรรดิเวียเหวินสบถ.และส่งเสียงร้องตะโกนด้วยสีหน้าที่บิดเบี้ยวโลหิตของเขาสูบฉีดรวดเร็วอย่างผิดปกติทำให้ลมปราณของเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกวาดแผ่ไปทั่วบริเวณตามนั้นจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวมีปฏิกิริยาในแบบเดียวกันในฐานะนายน้อยของเผ่าพันธุ์โบราณทั้ง3พวกเขาจะไม่ยอมเลิกราแน่อย่างไรก็ตามความล้มเหลวทำให้พวกเขาประสาทเสียเล็กน้อยท่าทางของพวกเขาแปลกประหลาดไปด้วยคนทั้ง3สั่งให้คนของเขานำสมบัติและทรัพยากรบ่มเพาะพลังทั้งหมดมาให้เป็นเพราะเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาถูกทำลาย3ครั้งติดต่อกันหัวใจจักรพรรดิของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากไม่เพียงแต่การฟื้นตัวกลับมาจะต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรบ่มเพาะพลังแต่ยังต้องใช้เวลาถึง7วันเต็ม7วันหลังจากนั้นคนทั้ง3เรียกผู้อาวุโสระดับสูงมาอีกครั้งหนึ่งและกลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับอย่างไรก็ดีประสงค์แห่งการสังหารที่พวกเขาทั้ง3นำไปยังพื้นที่เทพเร้นลับกับพวกเขาด้วยเริ่มลดลงไปทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไปเหตุใดต้วนชิงจึงไม่ปรากฏตัวเป็นเวลานานเช่นนี้ในไม่ช้าผ่านไป3วันแล้วแต่ต้วนชิงยังคงไม่ปรากฏตัวครั้งนี้ผู้อาวุโสระดับสูงทั้ง3ตำหนิพวกเขาอย่างไม่ปราณีและจากไปในทันทีต้วนชิงผู้นี้คนทั้ง3รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งพวกเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสังหารต้วนชิงแต่แผนการกลับล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งช่วยไม่ได้ที่พวกเขาจะสงสัยครั้งที่แล้วเป็นเรื่องบังเอิญจริงหรือพักพวกไม่เจอกันนานแล้วในตอนนี้เองได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอย่างยิ่งนายน้อยแห่งเผ่าพันธุ์โลหิตเผ่าพันธุ์เพลิงและเผ่าพันธุ์สายฟ้าซึ่งเป็น3อัจฉริยะในการจัดอันดับจักรพรรดิอัจฉริยะตัวสั่นเทิมดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยร่องรอยความหวาดกลัวเป็นครั้งแรกเพิ่มเติมจากความประหลาดใจต้วนชิงเจ้าคนทั้ง3ก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับพวกเขาก็ต้องยอมรับในที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เพียงแต่ต้วนชิงจะแกะรอยตำแหน่งของพวกเขาได้แต่ยังรู้อีกด้วยว่าพวกเขาอยู่กับใครรู้สึกเหมือนกับว่าต้วนชิงตามติดพวกเขาราวกับเป็นพูดผีเมื่อเหล่าผู้อาวุโสระดับสูงอยู่ใกล้เขาจะรอคอยอย่างอดทนและจะแยกเขี้ยวอย่างเยือกเย็นหลังจากที่เหล่าผู้อาวุโสระดับสูงจากไปตายซะตามหลังเสียงที่คุ้นเคยคนทั้ง3รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาถูกทำลายลงอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่4สำหรับจักรพรรดิเซเวียนซึ่งนี่เป็นครั้งที่5สำหรับจักรพรรดิหลินเยี่ยนและจักรพรรดิเหลยห่าวมันเป็นสถิติที่สูงที่สุดของพื้นที่เทพเร้นลับอย่างแน่นอนคนส่วนใหญ่จะตายในพื้นที่เทพเร้นลับมากที่สุด 4-5 ครั้งใน1ปีแต่ไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีบางคนตาย 4-5 ครั้งในเวลาไม่ถึงเดือนไม่เพียงแต่ความล้มเหลวจะมีผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กับร่างกายของนายน้อยทั้ง3แต่มันส่งผลกระทบกับจิตใจของพวกเขาด้วยเช่นกันร่องรอยของความบ้าคลั่งที่มีก่อนหน้านี้ลดลงไปทีละน้อยจนหมดพวกเขาไม่คาดคิดว่าต้วนชิงจะเชี่ยวชาญกลวิธีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ในพื้นที่เทพเร้นลับทั้งที่ตัวตนของพวกเขาเป็นถึงนายน้อยแห่งเผ่าพันธุ์โบราณและจักรพรรดิอัจฉริยะทั้งที่ได้ขอให้ผู้อาวุโสระดับสูงช่วยเหลือท้ายที่สุดมันมีความแตกต่างอะไรพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากล้มเหลวเมื่อเผชิญกับความสามารถของต้วนชิงไม่ว่าอย่างไรเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะขอให้ผู้อาวุโสระดับสูงมาคุ้มกันพวกเขาตลอดเวลาแรงปะทะนั้นมีผลอยู่นานถึง10วันสภาพของพวกเขาดีขึ้นในที่สุดเมื่อพวกเขาฟื้นเจตจำนงแห่งวรยุทธ์กลับคืนมาได้
คนทั้งสามถกเถียงกันอยู่ครึ่งวันก่อนที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาจะเดินทางกลับไปยังพื้นที่เทพเร้นลับอีกครั้งหนึ่งในที่สุดพวกเขากล้าพอที่จะทำเช่นนั้นเพราะคาดเดาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีที่ท้าทายสวรรค์ในการสะกดรอยที่อยู่ของใครบางคนและตรวจจับตัวตนของจอมยุทธที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายได้หลายครั้งติดต่อกันในพื้นที่เทพเร้นลับหากสามารถใช้ลูกไม้เดิมได้หลายต่อหลายครั้งตามที่ต้องการนั่นไม่ได้หมายความว่าทั้งสองคนนั้นจะไล่ล่าใครก็ได้ตามใจปรารถนาหรือพื้นที่เทพเร้นลับไม่น่าจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจผิดไม่ทันถึงครึ่งวันหลังจากที่เข้าไปในพื้นที่เทพเร้นลับแล้วคนทั้งสามที่เพิ่งจะรู้สึกโล่งใจถูกทักทายด้วยเสียงที่คุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งและเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ของพวกเขาก็ถูกทำลายในแบบที่คุ้นชินนายน้อยทั้งสามเสียสติจนแทบเป็นบ้าพวกเขาไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่เทพเร้นลับตั้งนานในที่สุดพวกเขากล้ากลับไปในพื้นที่เทพเร้นลับหลังจากที่ได้รับยันป้องกันชีวิตจากบิดาของพวกเขาในเวลาเดียวกันพวกเขาถูกข่มขวัญด้วยชื่อต้วนชิงพวกเขายังคงมีความเกลียดชังอยู่แต่แรงผลักดันในการแก้แค้นเริ่มลดลงทีละน้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้เรื่องพวกนี้ไม่มีความสำคัญณเวลานี้ภายในพื้นที่เทพเร้นลับหลังจากที่ชินนานใช้โอกาสสุดท้ายในการทำลายถูตี้เฟยหงและชื่ออ่างไปแล้วเขารู้สึกดีขึ้นมากและเจตนาสังหารในตัวเขาสงบลงในที่สุดในทางตรงกันข้ามซือหมาคงยังคงเพลิดเพลินแม้ว่าในตอนแรกเขาจะไม่เต็มใจนักที่จะตามล่าสามจักรพรรดินั้นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันสนุกมากเหมือนกันน่าเสียดายยันใช้ได้เพียง5ครั้งเท่านั้นคงจะดีมากถ้าเรามีโอกาสอีกสัก5ครั้งซือหมาคงอดไม่ได้ที่จะพึมพำนั่นพอเพียงแล้วเดินทางยังไปสถานที่บนแผนที่กันต่อเถอะชินหนานพูดด้วยรอยยิ้มเรียบเฉยในเมื่อการไล่ล่าสิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนเทพเร้นลับเขาเก็บสะสมชิ้นส่วนเทพเร้นลับได้ถึง350ชิ้นเป็นจำนวนที่มากพอสมควรสำหรับจักรพรรดิธรรมดาแต่เขายังอยู่ห่างไกลมากจากจำนวน999ชิ้นอย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกระจกทองแดงที่นิ่งเงียบในปราณสัมผัสของชิ้นนานพลันปล่อยแสงสว่างโบราณออกมาราวกับว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่แผ่ออกมานั่นคือชิ้นนานสะดุ้งตกใจมีเรื่องอะไรหรือซือหมาคงถามเมื่อเขาเห็นท่าทางของชินหนานหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเวลานี้ข้าจะเปิดสถานที่ต้องห้ามให้เจ้าเสียงเยือกเย็นของสตรีลึกลับดังก้องในใจของชินหนานตามมาด้วยแสงสว่างที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาจากกระจกทองแดงและพุ่งสูงขึ้นไปในท้องฟ้าราวกับมังกรคำรามรอยแตกมิติสั่นสะเทือนป่าด้านล่างถูกลมที่มีพลังรุนแรงพัดกวาดสัตว์ที่สร้างขึ้นมาจากเจตจำนงแห่งวรยุทธ์ตกใจกลัวและถูกดูดกลืนเข้าสู่รอยแยกพื้นดินที่สั่นสะเทือนในทันทีใบหน้าของซือมาคงเปลี่ยนเป็นซีดขาวอย่างมากเมื่อเห็นเช่นนี้ตัวตนบางอย่างที่เขาเพิ่งสัมผัสได้เมื่อครู่หน้าหวาดกลัวอย่างยิ่งหากว่าไม่ใช่เป็นเพราะการคุ้มกันของผนึกจักรพรรดิโจรที่อยู่ในร่างของเขาหัวใจของเขาคงบาดเจ็บด้วยแรงกดดันสถานที่ต้องห้ามนี้เรียกว่าพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณจดจำแผนที่นี้ไว้ด้วยความช่วยเหลือของมันเจ้าจะสามารถไปถึงยังส่วนที่ลึกที่สุดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายในระหว่างทางเมื่อสตรีลึกลับพูดจบพลังโบราณลึกลับปรากฏขึ้นในกระจกทองแดงและเกิดเป็นภาพมายาของแผนที่รูปมังกรในปราณสัมผัสของชินหนานพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณขอบคุณมากชินหนานรวบรวมความคิดและเอ่ยขอบคุณไม่เพียงแต่สตรีลึกลับจะเปิดสถานที่ต้องห้ามให้กับเขานางยังบอกเขาถึงหนทางที่จะเข้าไปด้วยมันจะช่วยเขาจากความยุ่งยากได้อย่างมากเมื่อเวลามาถึงเหมือนเช่นเคยกระจกทองแดงนิ่งเงียบไปราวกับว่านางไม่ได้ยินการแสดงความขอบคุณของเขาชินหนานนั่นมันอะไรกันซื่อมาคงใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะหายจากการตกใจเขาถามอย่างตะกุกตะกักข้าไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังมีบางคนช่วยเราเปิดพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณและให้แผนที่ที่จะเข้าไปข้างในกับเราอย่างไรก็ตามเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณนี้อยู่ที่ไหนชิ้นนานเม้มปากเล็กน้อยตามคาดจากกระจกทองแดงผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแต่ไม่บอกเขาว่าพระราชวังอยู่ที่ใดให้ตายสิเปิดพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณแผนที่ที่จะนำทางเข้าไปข้างในซือหมาคงรวบรวมความคิดของเขาในทันทีและลืมความหวาดกลัวเมื่อครู่มันถูกแทนที่จนหมดด้วยความตื่นเต้นพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณสถานที่ที่แม้แต่จักรพรรดิจนยังอยากที่จะเข้าไปสำรวจที่สำคัญที่สุดพวกเขามีแผนที่ที่จะนำทางเข้าไปในนั้น
ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อพูดถึงสถานที่ต้องห้ามลักษณะนี้มันจะต้องเต็มไปด้วยค่ายกึกลับต้องห้ามและกับดักความตายหากพวกเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะได้สมบัติทั้งหมดและเป็นผู้สืบทอดของสถานที่แห่งนั้นหรือในตอนนี้เองบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้งพลันเสียงโบราณดังขึ้นในหูของชินนานและซือหมาคงสถานที่ต้องห้ามอันดับที่12ในพื้นที่เทพเร้นลับพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้ถูกเปิดออกแล้วยินดีต้อนรับจอมยุทธมาทำการสำรวจทุบทำลายชิ้นส่วนเทพเร้นลับ15ชิ้นในตอนนี้มันจะทำให้เจ้าได้รับแผนที่ของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเสียงนี้คือเสียงของผู้เฒ่าไทอาชินนานมีสีหน้าที่สับสนเขาไม่คิดว่าผู้เฒ่าไทอาจะส่งกระแสเสียงของเขาไปหาทุกคนนั่นไม่ได้หมายความว่าจักรพรรดิทุกคนจะรู้เกี่ยวกับพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณหรือและอะไรคือสถานที่ต้องห้าม12แห่งซือหมาคงที่รับรู้ได้ถึงความสับสนของชินนานพูดขึ้นทันทีชินนานข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะรู้ว่าพื้นที่เทพเร้นลับถูกแบ่งออกเป็นเขตแดนสวรรค์และเขตแดนพิภพเรื่องนั้นข้ารู้ชินนานพยักหน้าเล็กน้อยในเขตแดนสวรรค์มีสถานที่ต้องห้ามแตกต่างกันอยู่36แห่งทุกครั้งที่สถานที่ต้องห้ามเปิดให้เข้าไปได้ผู้เฒ่าไทอาจะแจ้งจักรพรรดิทุกคนเมื่อไม่นานมานี้อันดับ3เมืองจิ้งจอกอันดับ8มหาสมุทรทางเดินโบราณและอันดับ17เมืองเงียบสงบมีจักรพรรดิจำนวนมากเข้าไปสำรวจสถานที่ต้องห้ามเหล่านี้ปกติแล้วจะมีสมบัติอยู่มากมายไม่เช่นนั้นมันจะไม่ดึงดูดความสนใจของจักรพรรดิจำนวนมากถึงเพียงนี้ซื่อมาคงอธิบายข้าเข้าใจแล้วชินนานพยักหน้าเขาไม่รู้ว่าพื้นที่เทพเร้นลับมีความซับซ้อนมากถึงเพียงนี้กลับกลายเป็นว่าข้อมูลที่แสดงอยู่ในม้วนตำราเป็นแค่เพียงข้อมูลเบื้องต้นในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเปิดแล้วคนจำนวนมากจะเริ่มออกเดินทางไปที่นั่นเราควรรีบเดินทางไปเช่นกันชินนานพูดพร้อมกับหยิบเอาชิ้นส่วนเทพเร้นลับออกมาและบททำลายมันแผนที่โบราณที่สร้างขึ้นจากลมปราณถูกวาดขึ้นตรงหน้าพวกเขาไปกันเลยชินนานตรวจดูแผนที่และหลังจากที่จดจำมันได้แล้วเขาปล่อยประสงค์แห่งการทำลายล้างห่อหุ้มร่างของซือหมาคงไว้และบินไปในทิศทางที่ห่างไกลประดุจกระบี่ที่ไร้เทียมทานในเวลาเดียวกันข่าวเกี่ยวกับการเปิดพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณดังก้องอยู่ในหูของจักรพรรดิทุกคนพวกเขาหลายคนบทขยิ้นชวนส่วนเทพเร้นลับอย่างไม่ลังเลใจและมุ่งหน้าไปที่นั่นจักรพรรดิถึงขั้นใช้พลังมหาศาลในการเพิ่มความเร็วยิ่งไปกว่านั้นหลังจากผู้คนซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เทพเร้นลับรับรู้ข้อมูลพวกเขาทิ้งทุกสิ่งอย่างรวดเร็วและเข้าไปในพื้นที่เทพเร้นลับพายุครั้งยิ่งใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นเวลาผ่านไปทีละน้อยตำแหน่งของคนทั้งสองอยู่ไม่ไกลเกินไปจากพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณอีกเพียง2ชั่วโมงพวกเขาจะเดินทางถึงมหาสมุทรสีทองที่กว้างใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขามีสถานที่ประกอบพิธีสีม่วงทองลอยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางล้อมรอบไปด้วยปราณสีม่วงและอำนาจแห่งมังกรที่แผ่กระจายเข้าไปในบริเวณรอบส่งผลให้เกิดภาพที่น่าประหลาดใจชินนานเริ่มใช้งานดวงตาข้างซ้ายของเขาและมองตรงไปข้างหน้าดวงตาของเขาสว่างวาบตามการจ้องมองมีลมปราณที่แตกต่างกันอยู่บนสถานที่ประกอบพิธีถึง83สายแล้วประกอบด้วยจักรพรรดิขั้นที่93คนจักรพรรดิขั้นที่82คนจักรพรรดิขั้นที่78คนและจักรพรรดิขั้นที่6 24คนและสำหรับที่เหลือพลังวรยุทธ์ของพวกเขาอยู่ระหว่างขั้นที่2และขั้นที่5ไม่เห็นจักรพรรดิขั้นที่1แม้แต่คนเดียวในขณะที่มีจักรพรรดิขั้นที่2และขั้นที่3เพียงไม่กี่คนพวกเราไปยังสถานที่ประกอบพิธีกันเถอะชินนานสูดลมหายใจในขณะที่เขารวบรวมความคิดก่อนที่จะบินไปยังสถานที่ประกอบพิธีสีม่วงทองเมื่อเขาลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดพลันเกิดขึ้นตอนนี้เจ้าอยู่ณสถานที่ประกอบพิธีของพระราชวังมังกรไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงและคนที่ไม่เคารพกฎจะต้องพบกับการทำลายล้างจงรออย่างอดทนที่แห่งนี้จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเสียงโบราณอันโอหังดังก้องขึ้นในใจของเขาประโยคไม่กี่ประโยคพอเพียงที่จะนำแรงกดดันที่ท่วมท้นมายังเขาชินนานเงยหน้าขึ้นในทันทีและมองเห็นร่างมายาสีม่วงลอยอยู่ตรงหน้าสถานที่ประกอบพิธีร่างนั้นฟุ้งกระจายไปด้วยพลังที่คล้ายกันกับพลังมังกรแบบเดียวกับที่เป็นของมังกรจื่อจีนโบราณอย่างไรก็ตามร่างสีม่วงนี้คลุมเครือมากกว่าจักรพรรดิมังกราชาชินนานไม่สามารถมองเห็นพลังวรยุทธ์ที่แท้จริงของเขาได้ชัดเจนว่าร่างสีม่วงนี้เป็นบางอย่างที่เหมือนกับผู้พิทักษ์ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือ
ชิ้นนั้นประสานฝ่ามือของเขาเข้าด้วยกันไปทางร่างมายาสีม่วงก่อนที่จะตรวจสอบสถานที่โดยรอบในเมื่อยังมีเวลาเขาตัดสินใจที่จะคอยสังเกตดูบรรดาจักรพรรดิแทนจากการมองดูความสนใจของชินนานถูกดึงดูดโดยจักรพรรดิขั้นที่4 2คนชื่อของพวกเขาคือผู้ปกครองโลกจอมโอหังและหูไห่จักรพรรดิขั้นที่8ยืนขนาบข้างคนทั้งสองขณะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองโลกจอมโอหังมีจักรพรรดิขั้นที่9ยืนอยู่ใกล้กับเขาการจัดแถวเช่นนี้มีความแข็งแกร่งกว่า3คู่หูอย่างถูตี้เฟยหงและชื่ออังอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นชินนานยังรู้สึกถึงพลังหน้าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในร่างของพวกเขาหากถูกปล่อยออกมาความแข็งแกร่งนั้นจะเอาชนะจักรพรรดิขั้นที่4ได้อย่างยิ่งใหญ่ข้าไม่แน่ใจว่าสิทธิ์พี่ถังชิงชานมาแล้วหรือยังและอาจจะอยู่บางแห่งในท่ามกลางฝูงชนหรือไม่ชินนานพึมพำกับตัวเองในขณะที่เขายังคงเฝ้าสังเกตกลุ่มคนต่อไปพวกจักรพรรดิขั้นที่3และจักรพรรดิขั้นที่4มาทำอะไรที่นี่เสียงต่ำในลำคออย่างเย็นชาได้ดินมาจากระยะไกลฝูงชนเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างที่ใช้ชื่อว่าผู้เฒ่ากงอูซึ่งกำลังเข้ามายังสถานที่ประกอบพิธีร่างของเขาแผ่กระจายไปด้วยลมปราณที่น่าสะพรึงกลัวและจักรพรรดิหลายคนสะดุ้งตกใจเพราะลมปราณนี้พลังวรยุทธ์ของคนผู้นี้ที่จริงแล้วเป็นถึงขอบเขตระดับจักรพรรดิขั้นสูงสุดผู้เฒ่ากงอูข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นผู้อาวุโสของแดนเทพนันเทียนฉินหนานข้าเพียงได้ยินมาจากข่าวลือซื่อมาคงกระแอมไอเมื่อเขาคิดถึงบางอย่างชิ้นนานสายหน้าสีหน้าของเขายังคงนิ่งเฉยถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดประตูสวรรค์ใต้นั่นไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเขาเกลียดทุกคนที่มาจากแดนเทพนานเทียนนอกจากนั้นหากเขาจะทำสงครามกับแดนเทพนานเทียนมันจะต้องเกิดขึ้นที่แผ่นดินหมอกครามในพื้นที่เทพเร้นลับแห่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของใครก็ตามกงอูมันน่าสนุกเมื่อมีคนมากขึ้นในความคิดเห็นของข้าพวกเขาควรจะยกเลิกกฎที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ต่ำกว่าขอบเขตจักรพรรดิขั้นที่5เข้ามาในเขตแดนสวรรค์เสียงหน้าฟังดังมาจากระยะไกลก้องสะท้อนเข้าไปในหัวใจของทุกคนและทำให้อารมณ์ของพวกเขาดีขึ้นร่างงดงามนามว่าราชินีน้ำแข็งนางก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้าถึงแม้ว่าฝูงชนจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของนางพวกเขาก็ยังตะลึงงันกับความงามของนางฮ่าฮ่านั่นเป็นความจริงที่สุดกระแสน้ำขึ้นสูงจากมหาสมุทรในขณะที่ร่างที่ใช้ชื่อว่าจักรพรรดิคังซ่งก้าวออกมาจากคลื่นลมปราณของเขาทำให้มิติสั่นไหวจักรพรรดิคังซ่งและราชินีน้ำแข็งเหมือนกันกับผู้เฒ่ากงอูพลังวรยุทธ์ยองพวกเขาสูงถึงระดับจักรพรรดิขั้นสูงสุดจักรพรรดิขั้นสูงสุดถึง3คนเพิ่งจะแค่2ชั่วโมงแต่กลับมีจักรพรรดิขั้นสูงสุดถึง3คนแล้วข้าสงสัยว่าจะมีจำนวนเท่าใดที่จะปรากฏตัวขึ้นในตอนท้ายอย่าลืมจักรพรรดิขั้นที่9และขั้นที่8จักรพรรดิจำนวนมากประหลาดใจกับภาพที่เห็นหัวใจของพวกเขาเต้นเร็วในขณะที่พวกเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเพียงจักรพรรดิขั้นที่4หรือขั้นที่3ความมั่นคงในจิตใจของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างยิ่งและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพียงเพื่อจะทำให้ตัวเองสงบนิ่งนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่มีจักรพรรดิขั้นที่1มาที่นี่แม้แต่คนเดียวมีเพียงไม่กี่คนจากจักรพรรดิระหว่างขั้นที่2ถึงขั้นที่5ที่มาที่นี่จักรพรรดิขั้นที่1จะไม่พาตัวเองมาถูกสังหารอย่างง่ายดายด้วยการมาในโอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาอยากจะมาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้โลกของจักรพรรดิยุทธครกักทั่วไปผู้ที่มีพลังวรยุทธ์อ่อนด้อยจะถูกหาเรื่องโดยผู้อื่นอย่างแน่นอนราชินีน้ำแข็งผู้นี้ข้าได้ยินมาว่านางเป็นผู้อาวุโสระดับสูงของแดนศักดิ์สิทธิ์เหยาฉือส่วนจักรพรรดิคังซ่งข้าคิดว่าเขาเป็นจักรพรรดิแห่งเผ่าพันธุ์เจตพูดพวกเขาควรจะเก็บตัวฝึกฝนฝีมือในเมืองเงียบสงบไม่ใช่หรือซื่อมาคงพึมพำเมื่อเขาเห็นร่างเหล่านั้นดวงตาของชินนานวาววับด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาได้ยินคำพูดของซื่อมาคงเขาไม่คาดหวังว่าคนที่แอบหนีเข้าไปในพื้นที่เทพเร้นลับด้วยพลังวรยุทธ์เพียงแค่ขอบเขตบรรพชนยุทธ์จะรู้ข้อมูลมากถึงเพียงนี้จากนั้นจักรพรรดิระหว่างขั้นที่7และขั้นสูงผลัดกันเดินทางมาถึงยังสถานที่ประกอบพิธีของพระราชวังมังกรจากทุกทิศทางจำนวนของจักรพรรดิในสถานที่ประกอบพิธีของพระราชวังมังกรสูงถึง132คนแล้วและในจำนวนนี้6คนในระดับจักรพรรดิขั้นสูงสุดอย่างไรก็ตามมีจักรพรรดิยุทธ์บางคนที่ถูกจัดอันดับอยู่ระหว่างขั้นที่1และขั้นที่5มาที่นี่ด้วยแต่หลังจากมองดูสถานที่ประกอบพิธีอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาจักไปอย่างไม่ลังเลใจไม่เช่นนั้นแล้วฝูงชนบนสถานที่ประกอบพิธีจะมีขนาดใหญ่กว่านี้มาก
ช่างน่าประหลาดใจผู้อาวุโสหลายท่านอยู่ที่นี่แล้วดูเหมือนว่าข้าจะมางานเลี้ยงช้าไปทันใดนั้นได้ยินน้ำเสียงอ่อนโยนดังมาจากระยะไกลเสียงนี้ราวกับมีเวทมนต์บางอย่างทำให้สถานที่ประกอบพิธีตกอยู่ในความเงียบฝูงชนมองเห็นเพียงร่างหนึ่งถือพัดขนนกเดินตรงมายังสถานที่ประกอบพิธีตามหลังมาด้วยจักรพรรดิขั้นที่93คนชื่อของร่างนี้คือจวงฉือเต้าจวงฉือเต้าเจ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต้องห้ามราชาสังหารหรอกหรือท่ามกลางฝูงชนจักรพรรดิคังซ่งเหลือบมองคนกลุ่มนี้และถามอย่างประหลาดใจผู้อาวุโสการเดินทางไปพื้นที่ต้องห้ามราชาสังหารของข้าสิ้นสุดลงแล้วข้าได้รู้มาว่าพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเปิดให้เข้าแล้วดังนั้นข้าจึงตัดสินใจมาที่นี่เผื่อว่าอาจจะพบอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างจวงฉือเต้าประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและพูดอย่างถ่อมตัวราวกับองค์ชายที่มีกิริยามารยาทดีอะไรนะเขาคือจวงฉือเต้าหรือเขาใช่จวงฉือเต้าหรือเปล่าอย่างไรก็ตามบทสนทนานี้ทำให้จักรพรรดิคนอื่นตกตะลึงพวกเขาพล่องออกมาด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่คาดคิดว่าจวงฉือเต้าที่มีชื่อเสียงจะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาจวงฉือเต้าดวงตาของชินหนานเป็นประกายจวงฉือเต้าหนึ่งในสี่อัจฉริยะที่เอาชนะกฎแห่งวรยุทธ์ได้สิทธิ์หลักอันดับสูงสุดของสำนักอูเต้าทั้งยังรั้งอันดับสองในการจัดอันดับจักรพรรดิอัจฉริยะตามหลังเพียงเซิ่งจิงเทียนชินหนานค่อนข้างจะสนใจในตัวจวงฉือเต้าและซูชิงหนิงจากแดนศักดิ์สิทธิ์เยาฉือถ้าเขามีโอกาสก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนคนทั้งสองด้วยตัวเองสักครั้งเขาต้องประหลาดใจที่ได้พบจวงฉือเต้าที่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณซึ่งจิงเทียนมี3วิญญาณยุทธระดับสวรรค์ขั้นที่8ข้าไม่แน่ใจว่าจงฉือเต้าผู้นี้เอาชนะกฎแห่งวรยุทธในแง่ของวิญญาณยุทธต้นไม้ยุทธหรือทางด้านอื่นถ้าข้ามีโอกาสข้าอยากจะสู้กับเขาดวงตาของชินหนานแวววับจิตต่อสู้ของเขาเริ่มเดือดพล่านแม้แต่หัวใจยุทธของเขายังเต้นรัวอย่างรวดเร็วร่างของเขาปล่อยความปรารถนาออกมาเหมือนเช่นทุกครั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของชินหนานคือการได้ต่อสู้กับอัจฉริยะสูงสุดมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้เขาสามารถเพลิดเพลินกับความพึงพอใจชินหนานบ้าไปแล้วหรือซื่อมาคงที่คอยเฝ้าดูการสนทนาระหว่างบรรดาผู้ทรงอำนาจอย่างจวงฉือเต้าผู้ปกครองโลกจอมโอหังทะเลแห่งความทรมานอันไร้ขอบเขตจักรพรรดิคังซ่งและราชินีน้ำแข็งหันกลับไปทันทีเมื่อเขาสังเกตเห็นบางอย่างและรู้สึกตกใจกลัวอย่างมากห้าฉือเต้าคนที่มาสายน่าจะเป็นข้าก่อนที่ชินหนานจะรู้ตัวพลันเสียงหัวเราะดังจนหูแทบหนวกจากระยะไกลร่างที่มีลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวราวกับเทพกระบี่เข้ามาใกล้สถานที่ประกอบพิธีแต่ละย่างก้าวก่อให้เกิดคลื่นม้วนตัวในอากาศราวกับว่าสวรรค์และพิภพสั่นสะเทือนเพราะการปรากฏตัวของเขายิ่งไปกว่านั้นร่างที่ว่านี้มีจักรพรรดิขั้นที่94คนร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งเป็นขบวนยิ่งใหญ่กว่าของจวงฉือเต้าชื่อที่ร่างนี้ใช้คือผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิหลายคนตกตะลึงเมื่อเห็นชื่อนี้ถึงแม้ว่าคนผู้นี้จะได้รับการคุ้มกันโดยจอมยุทธจำนวนหนิงและลมปราณของเขาบ่งชี้ว่าตัวตนของเขามีความพิเศษบางอย่างแต่เขาต้องพิเศษมากเพียงใดถึงกล้าเรียกตัวเองว่าผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่จวงฉือเต้ายังไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองเช่นนั้นพี่จิงเทียนครั้งนี้ท่านมาช้านักจวงฉือเต้าพูดด้วยรอยยิ้มจิงเทียนในที่สุดเจ้าก็มาผู้เฒ่ากงอู่ที่นิ่งเงียบอยู่ตลอดการสนทนาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรจิงเทียนนั่นหมายความว่าคนผู้นี้คือเซิ่งจิงเทียนแสงสว่างวาบของสายฟ้าฟาดลงกลางใจของจักรพรรดิส่วนใหญ่ในตอนนี้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากใบหน้าพลันว่างเปล่าในทันทีพวกเขาคิดไม่ถึงว่าผู้ที่เป็นตำนานอย่างเซิ่งจิงเทียนจะมาที่นี่เช่นกันเซิ่งจิงเทียนสิทธิ์หลักสูงสุดของแดนเทพหนานเทียนผู้มี3วิญญาณยุทธระดับสวรรค์ขั้นที่8และถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับจักรพรรดิอัจฉริยะพูดอีกอย่างก็คือในอาณาจักรกึ่งเทพหรือแม้แต่ในแผ่นดินหมอกครามเขาคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของโลกจะต้องยอดเยี่ยมมากถึงเพียงใดเขาคู่ควรกับชื่อผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนให้ตายสินั่นคือเซิ่งจิงเทียนหรือเขากล้าเรียกตัวเองว่าผู้ยิ่งใหญ่พูดอย่างหลงตัวเองยิ่งไปกว่านั้นเขามีเพียงแค่3วิญญาณยุทธระดับสวรรค์ขั้นที่8ดวงตาของซือมาคงเต็มไปด้วยความรังเกียจในขณะที่เขารวบรวมความคิด
ขาไม่ค่อยชื่นชอบเซิ่งจิงเทียนนักเซิ่งจิงเทียนชิ้นหนานสะดุ้งตกใจเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเม้มปากพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณทำให้เขาค่อนข้างประหลาดใจไม่เพียงแต่เขาจะบังเอิญได้เจอกับจวงฉือเต้าผู้ที่เขาอยากจะพบมาตลอดแต่แม้เซิ่งจิงเทียนยังอยู่ที่นี่ด้วยข้ายังจำได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าทำอะไรและพูดอะไรที่เผ่าพันธุ์มังกรราชาแห่งแผ่นดินกลางข้าหวังว่าครั้งนี้เจ้าคงจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังดวงตาของชินนานเปล่งแสงแรงกล้าอย่างน่าตกใจจิตต่อสู้ที่แข็งแกร่งและประสงค์แห่งการสังหารฟันที่เย็นชาปรากฏขึ้นวูบหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเซิ่งจิงเทียนหรือจงฉือเต้าหรือจักรพรรดิที่เหลือไม่มีใครสักคนรู้ตัวว่ามีบางคนที่พวกเขาเกือบลืมนึกถึงกำลังเฝ้าดูพวกเขาจากท่ามกลางฝูงชนบรรยากาศในสถานที่ประกอบพิธีตึงเครียดขึ้นหลังจากที่เซิ่งจิงเทียนและจวงฉือเต้ามาถึงคนจำนวนมากให้ความสนใจกับคนทั้งสองทันทีเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจักรยุทธ์เหล่านี้อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสุดยอดอัจฉริยะทั้งสองและต้องการเห็นว่าพวกเขาเป็นคนแบบไหนกันและเฝ้าสังเกตนิสัยใจคอของพวกเขาหากเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเช่นผู้ปกครองโลกจอมโอหังและหูไห่ไม่ดึงดูดสายตาเหมือนพวกเขาเวลาผ่านไปทีละน้อยมีจอมยุทธอีกมากเดินทางมาถึงจากทุกทิศทางสถานที่แห่งนั้นยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นและได้ยินเสียงอุทานอย่างประหลาดใจเพิ่มขึ้นในบางครั้งต้วนชิงเจ้าเองหรือที่ชื่อต้วนชิงพลันมีเสียงพูดดังขึ้นชินนานและซือมาคงสะดุ้งตกใจก่อนที่พวกเขาจะเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างสามร่างนามเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนมองมาที่พวกเขาและพวกท่านทั้งสามคือชิ้นนานรู้สึกสับสนใครจะไปคิดว่าพวกเราจะบังเอิญมาเจอเจ้าที่นี่โอต้วนชิงเป็นแค่เพียงจักรพรรดิขั้นที่6กล้าสังหารในน้อยของพวกเราถึง4ครั้งติดต่อกันข้าเชื่อว่าเจ้าคงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่สินะเซวิชาเป็นคนแรกที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบดวงตาของเขาสว่างวาบด้วยแสงสว่างที่น่าสะพรึงกลัวในขณะที่มือของเขาคว้าจับไปในทิศทางของชิ้นนานหากมองอย่างผิวเผินการจู่โจมดูค่อนข้างจะธรรมดาแต่ความจริงคือมีหยดโลหิตที่น่าสะพรึงกลัว5หยดซ่อนไว้ภายใต้ฝ่ามือหากว่าการจู่โจมมาถึงตัวหยดโลหิตทั้ง5จะระเบิดออกในทันทีเปลี่ยนรูปเป็นปีศาจโลหิตนับร้อยแม้แต่จักรพรรดิขั้นที่7ยังไม่มีทางที่จะต่อต้านมันได้ใครกล้าฝ่าฝืนกฎจักรพรรดิจำนวนมากบนสถานที่ประกอบพิธีประหลาดใจแม้แต่ผู้ที่มีชื่อเสียงยังเฝ้าสังเกตด้วยประสัมผัสของพวกเขาคนรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงบนสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องตายในช่วงวินาทีสุดท้ายเสียงเยือกเย็นระเบิดขึ้นในใจของเซวิชาราวกับเสียงระเบิดของฟ้าร้องแย่แล้วใบหน้าของเซวิชาเปลี่ยนเป็นสีดาวในทันทีเขาถอนฝ่ามือกลับมาในขณะที่หน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นใจของเขาท่วมท้นไปด้วยเจตนาสังหารมากจนเขาลืมร่างสีม่วงนั้นไปสนิทในฐานะจักรพรรดิขั้นที่9เขารู้ดีว่าร่างสีม่วงนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใดหากว่าเขาลงมือจู่โจมถึงแม้เขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากผลที่ตามมาได้เขาก็จะต้องทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บสาหัสอยู่ดีผู้อาวุโสข้าดวงตามืดบอดด้วยความเกลียดชังที่มีต่อศัตรูข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะฝ่าฝืนกฎโปรดเมตตาด้วยเป็นไปตามข้าเซวิชาตอบสนองอย่างรวดเร็วและประสานฝ่ามือของเขาไปทางร่างสีม่วงด้วยท่าทางเคารพแค่ครั้งนี้น้ำเสียงของร่างสีม่วงยังคงเยือกเย็นราวน้ำแข็งขอบคุณผู้อาวุโสเซวิชาถอนหายใจอย่างโล่งอกต้วนชิงถือเสียว่าครั้งนี้เจ้าโชคดีตอนนี้ข้าจะยังไม่สังหารเจ้าแต่ภายหลังหากมีโอกาสข้าจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าจะตายอย่างสยดสยองเซวิชาเหลือบมองชินนานและข่มขู่เขาด้วยสีหน้าชั่วร้ายนอกจากเขาเถาหยวนและเหลยหยวนมีท่าทางที่เป็นอันตรายในแบบเดียวกันความไม่พอใจที่พวกเขามีต่อชินนานก็เพื่อนายน้อยของพวกเขาแต่ความจริงคือชินนานทำให้เผ่าพันธุ์โบราณต้องอับอายเมื่อชินนานสังหารนายน้อยของพวกเขาถึง4ครั้งติดต่อกันในสายตาของพวกเขาการกระทำของต้วนชิงเป็นการดูแคลนและท้าทาย3เผ่าพันธุ์โบราณอย่างชัดเจนดังนั้นเซวิชาจึงไม่สามารถสงบนิ่งอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนส่งเสียงต่ำในลำคออย่างเย็นชาพวกเขาสะบัดแขนเสื้อและจากไปไม่มีความหมายอะไรที่จะอยู่ต่อไปให้ตายสิข้าไม่คิดเลยว่าจะมาบังเอิญมาเจอกับสมาชิกเผ่าพันธุ์ที่สารเลวทั้ง3คนซื่อมาคงมีสีหน้าห่อเหี่ยวในขณะที่รวบรวมความคิดเขารู้สึกไม่ค่อยดีที่จักรพรรดิขั้นที่9คอยจับตามองดูเขา
ในตอนนี้ฉินหนานนิ่งสงบอย่างมากถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นจักรพรรดิขั้นที่9ซึ่งเหนือกว่าพลังวรยุทธ์ของเขาอย่างมากมายแล้วจะทำให้เกิดความแตกต่างอะไรหากว่าเขาได้รับโอกาสให้ย้อนเวลากลับไปเขาก็จะทำแบบเดิมสำหรับบรรดาจักรพรรดิที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสายหน้าเล็กน้อยด้วยความผิดหวังพวกเขาถอนสายตาและประสัมผัสของเขากลับคืนมาเดิมทีพวกเขาคิดว่าอาจจะได้ชมการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นก่อนที่จะเข้าสู่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณพันร่างสีม่วงที่เงียบมาตลอดพูดขึ้นมาในทันใดสหายจอมยุทธยินดีต้อนรับสู่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณคำพูดของร่างสีม่วงเป็นเหมือนกับเสียงกระหึ่มดังของฟ้าร้องสำหรับเหล่าจักรพรรดิรวมทั้งเซิ่งจิงเทียนจงสือเต้าผู้เท่ากงอู๋และคนอื่นพวกเขาหันไปให้ความสนใจกับร่างสีม่วงชินนานและซือหมาคงทำแบบเดียวกันเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งก้านทูบ ก่อนที่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณจะเปิดออกอย่างเต็มที่ในระหว่างนี้ตามกฎจอมยุทธทั้งหมดจะต้องรวมตัวเป็นพันธมิตรกันให้ได้5คนแต่ละพันธมิตรมี1สัญญาโลหิตผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณร่างสีม่วงกล่าวรวมกันด้วยสัญญาโลหิตบรรดาจักรพรรดิสะดุ้งตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนี้พวกเขาเคยไปสถานที่ต้องห้ามมามากมายหลายแห่งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาพบเจอกับข้อกำหนดที่แปลกประหลาดเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจน่าสนใจมากมีใครสนใจที่จะมาสร้างสัญญาโลหิตกับข้าพันธมิตรของเรายังขาดอีก1คนซึ่งจิงเทียนระเบิดเสียงหัวเราะและเหลือบมองไปยังฝูงชนเช่นกันข้ายังต้องการอีก2คนมาเข้าร่วมกับพวกเราข้าหวังว่าจอมยุทธจะเต็มใจเข้าร่วมกับพวกเราจวงฉือเต้าพูดข้าก็ต้องการอีก2คนเช่นกันข้าต้องการหลังจากนั้นจักรพรรดิขั้นสูงสุดอย่างเช่นผู้ปกครองโลกจอมโอหังหูไห่ผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งและจักรพรรดิคังซ่งพูดกับฝูงชนบรรดาจักรพรรดิตัดสินใจในทันทีถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการจัดเตรียมของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขามีความโน้มเอียงที่จะไปเข้าร่วมกับเซิ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าหรือจักรพรรดิระดับสูงคนอื่นฮ่าฮ่าในเวลาเดียวกันผู้ที่มีพลังวรยุทธ์ต่ำกำลังเดือดร้อนพวกเขารู้ว่าเป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะหาพันธมิตรสหายจอมยุทธทำไมเราไม่มาตั้งพันธมิตรด้วยกันล่ะชินนานตรวจดูฝูงชนและให้ความสนใจไปที่จักรพรรดิขั้นที่3คนก่อนที่จะส่งกระแสเสียงของเขาออกไปเขามีแผนที่ของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นที่เขาจะต้องรวมกลุ่มกับจอมยุทธระดับสูงมันจะดีกว่าหากรวมกลุ่มกับ3จักรพรรดิที่อ่อนแอว่าคือจักรพรรดิขั้นที่3ทั้ง3คนเหลือบมองชินนานและตัดสินใจทันทีว่าจะปฏิเสธข้อเสนอไม่ว่าอย่างไรลมปราณของชินนานเป็นเพียงแค่ระดับจักรพรรดิขั้นที่1พวกเจ้าทั้ง3คนมัวรออะไรอยู่อย่าถูกหลอกโดยลมปราณที่เป็นเพียงแค่ระดับจักรพรรดิขั้นที่1ของต้วนชิงพลังวรยุทธ์ของเขาสามารถที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิขั้นที่6ได้ซือหมาคงพูดอย่างมั่นใจเป็นความจริงหรือดวงตาของจักรพรรดิทั้ง3สว่างวาบและพวกเขาถูกชักจูงให้ยอมรับข้อเสนอสหายทั้งหลายข้ามีเรื่องจะขอในตอนนี้เองเสียงดังราวฟ้าผ่าระเบิดขึ้นบนสถานที่ประกอบพิธีชินนานซือหมาคงและจักรพรรดิคนอื่นหันมองไปในทิศทางของเสียงโดยไม่รู้ตัวผู้ที่พูดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเซวิชาสหายทั้งหลายต้วนชิงผู้นี้และจักรพรรดิจนเป็นศัตรูของพวกเราพวกเราจะซาบซึ้งใจอย่างยิ่งหากทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคนทั้งสองขอบคุณเซวิชาประสานฝ่ามือของเขาไปทางฝูงชนสายตาของเถาหยวนและเหลยหยวนมองผ่านฝูงชนจับจ้องอยู่ที่ร่างของชินนานและซือหมาคงพร้อมกับสายยะยิ้มอย่างเยือกเย็นจักรพรรดิทั้ง3กำลังวางแผนที่จะสำรวจลึกเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาสามารถทำได้ดังนั้นพวกเขาไม่มีเวลาหรือความพยายามที่จะเสียไปกับการตามล่าต้วนชิงและสหายของเขาดังนั้นเมื่อพวกเขารู้ว่าทุกคนถูกกำหนดให้ตั้งพันธมิตรด้วยสัญญาโลหิตเพื่อที่จะเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณพวกเขาจึงคิดแผนการขึ้นมาได้ในทันทีในเมื่อพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สังหารต้วนชิงและสหายของเขาพวกเขาจะทำให้คนทั้งสองหมดโอกาสแทนเพื่อขัดขวางไม่ให้คนทั้งสองเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้
หากผู้อาวุโสกล่าวเช่นนั้นข้าจะไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับพวกเขาผู้อาวุโสรอบคอบอย่างยิ่งแม้ท่านจะไม่พูดเช่นนั้นข้าก็จะไม่เข้าร่วมกับพวกเขาอยู่ดีผู้อาวุโสจักรพรรดิบนสถานที่ประกอบพิธีตอบรับในทันทีจักรพรรดิทั้ง3นี้ปัจจุบันเป็นถึงระดับจักรพรรดิขั้นที่9ซึ่งอีกเพียงแค่ก้าวเดียวพวกเขาก็จะสำเร็จระดับจักรพรรดิขั้นสูงสุดความแข็งแกร่งของพวกเขาเทียบเท่ากับผู้อาวุโสระดับสูงของหลายขั้วอำนาจดังนั้นจึงไม่เป็นการฉลาดที่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกเขาอย่างไรก็ตามมีจักรพรรดิที่มีสถานะที่ยิ่งใหญ่กว่าเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนแต่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการจะทำตัวเป็นอริกับศัตรูที่แข็งแกร่งถึง3คนเพื่อคนอย่างต้วนชิงและจักรพรรดิโจนข้าเสียใจแต่ข้าคิดว่าพวกเราจะไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกันจักรพรรดิขั้นที่3ทั้ง3คนที่เมื่อครู่ก่อนหน้านี้คล้อยตามเล็กน้อยมีสีหน้าที่เย็นชาในทันทีหากแม้พวกเขาลงเอยด้วยการไม่มีพันธมิตรที่จะเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนทั้งสองเท่าสารเลวทั้งสามซื่อมาคงทำหน้าบึ้งตึงในทันทีเขาไม่คาดคิดว่าชายชราทั้งสามจะทำสิ่งที่ไร้ยังอายเช่นนั้นทุกคนโปรดฟังข้าชินนันยังคงสงบนิ่งราวกับว่าเขาไม่รู้สึกยุ่งยากแม้แต่น้อยเขาเดินไปข้างหน้าและหันหน้าไปทางฝูงชนเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนเลิกคิ้วในขณะที่จักรพรรดิหลายคนเบนสายตามาทางชินนันด้วยท่าทางแปลกใจพวกเขากระตือรือร้นที่จะเห็นว่าต้วนชิงจะโต้ตอบอย่างไรภายใต้สถานการณ์นี้หากใครเต็มใจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับข้าในการเข้าสู่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณข้าจะช่วยคนเหล่านั้นหลบหลีกกับดักความตายทุกชนิดและรังสีต้องห้ามและเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณข้าสัญญาชินนันถอนหายใจและพูดขึ้นแต่สถานที่ประกอบพิธีตกอยู่ในความเงียบราวป่าช้าในทันทีหลังจากได้ยินเช่นนั้นจักรพรรดิทุกคนตะลึงงันห้าห้าห้าหลบหลีกกับดักความตายทั้งหมดและรังสีต้องห้ามเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณโอ้ต้วนชิงเจ้าคิดว่าทุกคนในที่นี้เป็นคนโง่เขลาอย่างนั้นหรือเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนเป็นกลุ่มคนแรกที่มีปฏิกิริยาตอบสนองพวกเขาส่งเสียงหัวเราะดังด้วยสีหน้าที่ดูแคลนราวกับพวกเขาเพิ่งจะได้ฟังเรื่องล้อเล่นที่ตลกที่สุดในโลกเดิมทีคนทั้งสามอยากรู้ว่าต้วนชิงผู้นี้จะเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างไรแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าต้วนชิงจะพูดเรื่องที่น่าขันถึงเพียงนี้หลีกเลี่ยงกับดักทั้งหมดเขาเพิ่งจะพูดว่าอะไรนะส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณต้วนชิงผู้นี้เป็นบ้าหรือเขารู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เขาพูดไปหรือเปล่าบรรดาจักรพรรดิรวบรวมความคิดของพวกเขาส่วนใหญ่มีสีหน้ารังเกียจและย่อหยานบนใบหน้าในขณะที่บางคนส่งเสียงหัวเราะอย่างน่ากลัวและดูแคลนต้วนชิงอยู่ในใจแม้แต่เซิ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแขะและคนอื่นยังใส่ยะยิ้มทุกคนล้วนแต่ขบขันในความโง่เขลาของต้วนชิงหลบหลีกกับดักความตายทั้งหมดและรังสีต้องห้ามช่างมีความสำคัญอะไรเช่นนั้นในพื้นที่เทพเร้นลับทั้งหมดแม้แต่ระดับจักรพรรดิขั้นสูงสุดอัจฉริยะหรือผู้ที่สำเร็จทักษะดวงตาท้าทายสวรรค์ยังไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ในพื้นที่เทพเร้นลับทั้งหมดกับดักความตายที่ถูกซ่อนเอาไว้และรังสีต้องห้ามไม่สามารถคาดเดาได้อย่างยิ่งนอกจากนั้นเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณทุกคนรู้ว่ายากเพียงใดที่จะเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของสถานที่ต้องห้ามในพื้นที่เทพเร้นลับยิ่งไปกว่านั้นพระราชวังวิญญาณยามกรถูกจัดอยู่ในอันดับที่12ของสถานที่ต้องห้ามทั้งหมดยกตัวอย่างผู้อาวุโสระดับสูงทั้ง3ยังเพียงแค่มีแผนที่จะสำรวจให้ลึกที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้คนเหล่านี้ทำราวกับเป็นเทพเจ้าซื่อมาคงกัดฟันแน่นในขณะที่เขารับรู้ถึงปฏิกิริยาของฝูงชนดูถ้าจะยากเสียแล้วอารมณ์ของชินนานไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่มีทางที่เขาจะแสดงแผนที่ที่กระจกทองแดงให้กับคนอื่นแต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้มากพอที่จะจูงใจผู้อื่นให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเขามันจะเป็นการสูญเปล่าถ้าเขาไม่อาจแม้แต่จะเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้ทั้งที่มีแผนที่ต้วนชิงและจักรพรรดิโจนหรือมาทางนี้พวกเราจะร่วมเป็นพันธมิตรกับเจ้าเสียงราบเรียบพูดขึ้นบนสถานที่ประกอบพิธีจักรพรรดิทั้งหมดสะดุ้งตกใจเล็กน้อยพวกเขาหันหน้าไปตามเสียงผู้ที่พูดเช่นนั้นที่จริงเป็นผู้ปกครองโลกจอมโอหัง
ปกครองโลกจอมโอหังหมายความว่าอย่างไรเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนหน้าตาบูดบึ้งไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าข้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่ผู้ปกครองโลกจอมโอหังพูดอย่างเรียบเฉยไม่ว่าในกรณีใดเขาเกลียดชังผู้คนที่มาจากเผ่าพันธุ์โบราณอื่นทั้ง7เผ่าพันธุ์เสมอนอกจากนั้นสถานการณ์ที่ต้วนชิงและจักรพรรดิจนกำลังพบเจออยู่ตอนนี้เตือนเขาถึงประสบการณ์ที่ทั้งคู่เคยมีในอดีตดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนอื่นอาจจะหวาดกลัวที่จะเป็นศัตรูกับเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนแต่ในฐานะนายน้อยของเผ่าพันธุ์สงครามเขาไม่เคยกลัวคนพวกนี้ดีมากผู้ปกครองโลกจอมโอหังพวกเราจะจดจำในสิ่งที่เจ้าทำในวันนี้เซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนมีสีหน้าหมองคล้ำดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายอย่างเยือกเย็นอย่างไรก็ตามในเมื่อเจ้าเต็มใจที่จะขัดแย้งกับพวกเราด้วยการรับต้วนชิงไว้นั่นย่อมหมายความว่าเจ้าหวังว่าต้วนชิงจะช่วยให้เจ้าหลบหลีกกับดักความตายและพาเจ้าเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้คนทั้งสามถมน้ำลายอย่างเยาะหยันเมื่อเห็นว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ผู้คนจำนวนมากในฝูงชนระเบิดเสียงหัวเราะเมื่อได้ยินคำพูดนี้เสียเวลาพูดกับพวกเจ้าทั้งสามคนต้วนชิงจักรพรรดิโจรข้าลืมถามพวกเจ้าทั้งสองคนเต็มใจที่จะร่วมตั้งพันธมิตรกับข้าหรือไม่ผู้ปกครองโลกจอมโอหังไม่ใส่ใจผู้อาวุโสระดับสูงทั้งสามสายตาของเขาเคลื่อนผ่านฝูงชนและจับจ้องอยู่ที่ชินนานและซือหมาคงแน่นอนพวกเรายิ่งกว่าเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นซื้อมาคงดีใจอย่างยิ่งเขาพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวสารที่อยู่บนพื้นจักรพรรดิจนพูดถูกทุกอย่างจะเรียบร้อยในที่สุดสถานการณ์หนักหนาถูกแก้ไขลงแล้วในแบบนั้นและพวกเขาลงเอยร่วมสร้างพันธมิตรกับคนอย่างผู้ปกครองโลกจอมโอหังจอมยุทธขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านข้าจะทำตามสัญญาทันทีที่เราเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณคิ้วที่ขมวดของชินนานผ่อนคลายลงในขณะที่เขาประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและพูดอย่างจริงจังหากไม่ใช่เป็นเพราะความช่วยเหลือของผู้ปกครองโลกจอมโอหังพวกเขาคงไม่สามารถหาพันธมิตรให้กับตัวเองได้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณไม่เป็นไรข้าไม่ได้สนใจผู้ปกครองโลกจอมโอหังโบกมือและพูดอย่างราบเรียบถึงแม้ว่าเขาจะช่วยต้วนชิงแต่เขาไม่เชื่อในเรื่องที่ต้วนชิงพูดนอกจากนั้นเขาไม่เคยต้องการให้ต้วนชิงตอบแทนความใจดีของเขาชินนานไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกเขาเริ่มสร้างสัญญาโลหิตกับผู้ปกครองโลกจอมโอหังและคนของเขาจักรพรรดิคนอื่นเลิกให้ความสนใจเมื่อรู้ว่าการแสดงนั้นจบลงแล้วและเดินหน้าสร้างพันธมิตรของตนเองอย่างต่อเนื่องครู่หนึ่งหลังจากนั้นมีเพียงจักรพรรดิขั้นที่3 2คนเท่านั้นที่ต้องผิดหวังในขณะที่คนอื่นทั้งหมดมีกลุ่มของตัวเองสำเร็จเรียบร้อยเวลา1ก้านธูปไม่ได้หมดลงแล้วสหายจอมยุทธโปรดมากับข้าร่างสีม่วงสร้างผนึกมือเรียกกระแสของปราณมังกรโบราณออกมาจำนวนมากมายปราณทั้งหมดนี้บินไปยังด้านหน้าของสถานที่ประกอบพิธีและรวมกันขึ้นเป็นประตูสูง30จ้างด้านในประตูมืดสนิทร่างสีม่วงผ่านเข้าไปในประตูด้วยแสงสว่างวาบไปกันเถอะในตอนนี้เซิ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งและคนที่เหลือเปลี่ยนเป็นลำแสงสว่างและพุ่งเข้าไปในประตูตามไปด้วยชินนานซือมาคงผู้ปกครองโลกจอมโอหังและคนที่เหลือนั่นคือทุกคนประหลาดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเมื่อไปถึงยังสถานที่นั้นแล้วข้างใต้พวกเขายังคงเป็นสถานที่ประกอบพิธีแต่บริเวณรอบกลับมืดสนิทราวกับว่ามันกำลังลอยอยู่ในรอยแยกมิติทัศนียภาพตรงหน้าของสถานที่ประกอบพิธีแตกต่างไปมีสะพานจำนวนนับพันแต่ละสะพานสร้างขึ้นจากเกล็ดมังกรสีม่วงทองมีลมปราณมังกรที่แข็งแกร่งงงฟุ้งกระจายออกมาในขณะที่สะพานเหล่านี้ทอดตัวเข้าไปในความมืดจนมองไม่เห็นส่วนปลายมองดูเหมือนกับเป็นเส้นทางมังกรเทวที่ยาวเหยียดไปในทิศทางที่ห่างไกลเป็นทางเดินไปสู่ก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าทุกคนดูเหมือนคุ้นเคยกับเกล็ดมังกรนี้อย่างยิ่งมันคือเกล็ดของมังกรสงครามจื่อจินที่นี่มีทั้งหมด 1,999 สะพานเกล็ดมังกรแต่ละสะพานจะนำเจ้าไปสู่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณอย่างไรก็ตามในสะพานทั้งหมดเหล่านี้บางสะพานจะมีเกล็ดมังกรพลิกกลับและบางสะพานจะมีเกล็ดที่น้อยกว่าบางสะพานมีกับดักคุ้มกันอยู่และบางสะพานปลอดภัยบางสะพานจะนำเจ้าไปยังจุดศูนย์กลางของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณในขณะที่บางสะพานนำเจ้าออกไปยังด้านนอกขึ้นอยู่กับพวกเจ้าว่าจะเลือกเดินบนสะพานเกล็ดมังกรไหน
จ้ามีเพียงแค่โอกาสเดียวเมื่อใดที่เจ้าก้าวขึ้นไปบนสะพานเจ้าไม่สามารถที่จะหันหลังกลับได้ไม่เช่นนั้นจะถูกส่งตัวออกไปจากพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณร่างสีม่วงอธิบายรายละเอียดผู้อาวุโสเกล็ดมังกรพลิกกลับมีไว้เพื่อสิ่งใดจักรพรรดิขั้นที่9ผู้หนึ่งสังเกตเห็นบางอย่างและถามขึ้นในทันทียิ่งเจ้ามีเกล็ดมังกรพลิกกลับมากเท่าไหร่เจ้าจะหลบหลีกกับดักได้มากเท่านั้นอีกทั้งมันยังป้องกันเจ้าจากผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเกล็ดเหล่านี้ยังมีประโยชน์อื่นเมื่ออยู่ลึกเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณร่างสีม่วงกล่าวหลบหลีกกับดักและคุ้มกันพวกเราดวงตาของฝูงชนวาววับพวกเขาตัดสินใจในทันทีเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอาเกล็ดมังกรพลิกกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเวลามาถึงพวกเจ้ามีเวลาหนึ่งก้านทูบไม่ในการตัดสินใจร่างสีม่วงยกมือขึ้นบนฝ่ามือของเขามีทูบดอกหนึ่งถูกจุดขึ้นใช้หัวใจจักรพรรดิวิญญาณยุทธออกมา8ยันของหยินหยางพิจารณาทุกสิ่งร่างของเซิ่งจิงเทียนปล่อยแสงสว่างสดใสในขณะที่วิญญาณยุทธระดับสวรรค์ขั้นที่8ปรากฏออกมาจากหลังของเขาในขณะเดียวกันเขาวางยันหยินหยางที่ส่องสว่างไว้บนฝ่ามือเขาเรียนกระบวนท่านี้มาจากนักพรตเท่าหยินหยางซึ่งทำให้เขาสามารถทำนายโชคชะตาและมองเห็นโอกาสได้7ช่องรับภาพดวงตาเต๋าสัญลักษณ์8รังสีพิศวงแผนที่ว่างเปล่าเมฆหมอกจากนั้นจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งจักรพรรดิคังซ่งและผู้ทรงอำนาจที่เหลือลงมือในทันทีตามด้วยจักรพรรดิที่เหลือพวกเขาใช้ทักษะดวงตาวิชาคำนวณหรือใช้วัตถุหายากที่พวกเขามีถึงแม้ว่าจักรพรรดิในแผ่นดินหมอกครามทั้งหมดจะไม่ใช่จักรพรรดิแท้จริงทว่าพวกเขาแต่ละคนต่างก็มีความสามารถที่โดดเด่นในการทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จตามพวกเรามาทีหลังก็ได้ผู้ปกครองโลกจอมโอหังพูดกับชินนานและซือมาคงก่อนที่เขาจะนั่งขัดสมาธิจักรพรรดิอีก2คนที่อยู่กับเขาทำสัญลักษณ์มือแบบโบราณซึ่งปล่อยแสงสว่างหน้าพิศวงออกมาในขณะที่พวกเขาใช้วิชาคำนวณชินนานพวกเราจะเลือกอันไหนดีหรือว่าเราควรจะแยกตัวจากผู้ปกครองโลกจอมโอหังเราจะได้เกล็ดมังกรพลิกกลับจำนวนมากขึ้นซือมาคงหัวเราะคิกคักด้วยพลังวรยุทธ์ของเจ้าถึงแม้ข้าจะบอกเจ้าว่าจะหลบหลีกกับดักได้อย่างไรเจ้าก็ยังจะต้องตายอยู่ดีชินนานเทน้ำเย็นทั้งถังราดรถไปที่เขาอย่างไม่ปราณีก่อนที่จะเหลือบมองดูแผนที่ที่อยู่ในปราณสัมผัสของเขา 2-3 ชั่วลมหายใจหลังจากนั้นดวงตาของเขาเป็นประกายสหายจอมยุทธสะพานที่18มีเกล็ดมังกรพลิกกลับมากที่สุดและมีกับดักจำนวนน้อยที่สุดและยังจะนำเราตรงไปสู่จุดศูนย์กลางของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพวกเราควรมุ่งไปที่สะพานนี้ชินนานเหลือบมองไปที่ผู้ปกครองโลกจอมโอหังและคนของเขาก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวผู้ปกครองโลกจอมโอหังสะดุ้งตกใจเขาไม่คาดคิดว่าต้วนชิงจะพยายามนำทางพวกเขาถ้าเจ้าต้องการก็จงไปอย่าดึงพวกเราไปกับเจ้าสองจักรพรรดิที่อยู่ข้างกายผู้ปกครองโลกจอมโอหังลืมตาขึ้นและพูดพร้อมกับรอยยิ้มเหยียดอย่างเย็นชาเพิ่งจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่ชั่วลมหายใจไม่สำคัญว่าคนผู้นั้นจะมีความสามารถที่โดดเด่นมากเพียงใดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตรวจสอบสะพานเกล็ดมังกรทั้งหมดได้ภายในเวลาช่วงสั้นและรู้ว่าสะพานใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพวกเจ้าสามารถล่วงหน้าไปก่อนได้แต่ขอแนะนำสักอย่างอย่าตามทุกสิ่งที่เจ้าเห็นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้ามันอาจทำให้เจ้าถึงตายได้ผู้ปกครองโลกจอมโอหังกล่าวคำแนะนำบางอย่างในความคิดของเขาเป็นไปได้มากว่าฉินหนานได้รับอะไรบางอย่างมาที่ชี้นำเขาในการตัดสินใจในฐานะที่เป็นนายน้อยของเผ่าพันธุ์สงครามเขาเข้าใจว่าของบางสิ่งก็ไม่อาจวางใจได้อย่างสนิทใจตกลงแต่ถ้าพวกท่านเต็มใจที่จะเชื่อใจข้าหมายเลข27 63 89 354 936และ 1,364 ดีพอที่จะลองสำรวจดูเช่นกันพวกเราขอตัวไปก่อนชินนานรู้ดีถึงความคิดของคนทั้งสามเขาประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและจากไปพร้อมกับซือหมาคงไม่ว่าอย่างไรพวกเขาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลแล้วที่เขาจะตอบแทนความมีน้ำใจท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วว่าจะเชื่อใจเขาหรือไม่คิดจะบอกให้เราไปไหนมาไหนเนี่ยนะเจ้าต้วนชิงนั้นจะไม่หยาบคายเกินไปหน่อยหรือถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราไม่น่าช่วยเขาแต่แรกเลยจักรพรรดิทั้งสองมีสีหน้าดูถูกหลังได้ยินที่ชินหนานพูดพวก
เขาไม่คิดว่าในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วลมหายใจต้วนชิงที่มีพลังลมปราณแค่ระดับจักรพรรดิขั้นที่หนึ่งจะบอกได้ว่าสะพานเกล็ดมังกรไหนดีที่สุดช่างเขาเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วใช้ค่ายกลค้นหาสะพานที่ดีที่สุดต่อเธอผู้ปกครองโลกจอมโอหังสายหน้าแล้วหลับตารวบรวมสมาธิที่เขาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ต้วนชิงเข้าสู่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเพราะเขาไม่ชื่นชอบการกระทำของเซวิชาและพรรคพวกก็เท่านั้นส่วนต้วนชิงจะตัดสินใจอย่างไรหลังจากนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเขาอีกด้านหนึ่งเมื่อเหล่าจักรพรรดิรวมถึงร่างสีม่วงเห็นชินนานกับซือมาคงบินไปยังสะพานที่พวกเขาเลือกทุกคนพันตกใจในทันทีพวกเขานึกไม่ถึงว่าจะมีใครตัดสินใจเลือกภายในเวลาไม่กี่ชั่วลมหายใจนั่นมันต้วนชิงกับเจ้าจักรพันดิโจรไม่ใช่หรือเหล่าจักรพรรดิต่างลืมตาแล้วมองบุคคลทั้งสองก่อนจะตกใจอีกครั้งหลังจากรู้ว่าพวกเขาเป็นใครห้าห้าตัดสินใจเลือกในไม่กี่ชั่วลมหายใจเนี่ยนะดูเหมือนเจ้าต้วนชิงกับเจ้าจักรพันดิโจรนั่นจะรู้ว่าตัวเองไม่มีทางเลือกสะพานที่ถูกต้องได้พวกเขาเลยตัดสินใจดาวสุ่มเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาสินะเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนหัวเราะลั่นน้ำเสียงที่ใช้บ่งบอกถึงความดูถูกอย่างไม่ปกปิดพวกเขาคิดว่าจะสามารถหลบเลี่ยงกับดักความตายทุกชนิดและรังสีต้องห้ามทั้งหมดได้หรือนี่หรือวิธีที่พวกเขาจะเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณหน้าขันสิ้นดีจักรพรรดิทั้งหลายพยักหน้าแล้วเลิกสนใจชินนานกับซือหมาคงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทุกคนเห็นด้วยกับจักรพรรดิทั้งสามชินนานกับซือหมาคงไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นพวกเขาแค่มองจักรพรรดิทั้งสามอย่างเงียบงันก่อนจะหายเข้าไปในสะพานเกล็ดมังกรสายหมายเลข18นั่นมันร่างสีม่วงตกใจจนอ้าปากค้างทันทีสองคนนั้นเลือกสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข18โดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วลมหายใจเนี่ยนะพวกเขาทำได้อย่างไรกันแทนที่จะเข้าไปโดนกับดักตายพวกเขาน่าจะตายด้วยมือของข้ามากกว่าจักรพรรดิทั้งสามไม่สังเกตเห็นความอาการตกใจของร่างสีม่วงพวกเขาสบถ.อยู่ในใจแล้วหันไปสนใจธุระของพวกเขาต่อจักรพรรดิคนอื่นก็เลิกสนใจพร้อมกับหันมองทางอื่นและสังเกตสะพานทั้งหลายต่อไปเวลาหนึ่งก้านธูปไม่หมดผ่านไปจักรพรรดิหลายคนเริ่มสังเกตเห็นตัวบ่งชี้บางอย่างแล้วเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งไปยังสะพานเกล็ดมังกรที่ตัวเองเลือกในตอนที่เวลาใกล้หมดนั่นเองเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและราชินีน้ำแข็งก็ปลดปล่อยพลังลมปราณมหาศาลออกมาพร้อมกันเชิงจิงเทียนกับคนอื่นเคลื่อนไหวแล้วจักรพรรดิที่เหลือรวมถึงผู้ปกครองโลกจอมโอหังต่างตกใจแล้วรีบกวาดตามองเบื้องหน้าทันทีพวกเขาอยากรู้อย่างยิ่งว่ายอดฝีมือเหล่านี้จะเลือกสะพานหมายเลขใดบางคนถึงกับรอช่วงเวลานี้เพื่อจะตามยอดฝีมือพวกนี้ไปด้วยซ้ำเชิงจิงเทียนเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวเขาและพักพวกพุ่งไปยังสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข27จากนั้นผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งและจักรพรรดิคังซ่งก็มุ่งหน้าไปยังสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข63 89และ936ตามลำดับไปกันเถอะตามพวกเขาไปเร็วแม้จะทำให้เราได้เกล็ดมังกรพลิกกลับไม่มากก็จริงแต่เราจะยังหลบหลีกกับดักร้ายแรงและหาทางไปยังส่วนกลางของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้จักรพรรดิหลายคนตาเป็นประกายแล้วพุ่งตัวออกไปสะพานเกล็ดมังกรที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปหมายเลขเหล่านั้นผู้ปกครองโลกจอมโอหังและจักรพรรดิอีกสองคนขมวดคิ้วเล็กน้อยกับภาพที่เห็นจอมยุทธทุกท่านข้าไปก่อนล่ะเสียงอ่อนโยนดังขึ้นจากนั้นจวงฉือเต้าที่นิ่งเงียบมาตลอดก็ถอนพลังลมปราณกลับไปแล้วมุ่งหน้าไปยังสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข354หรือผู้ปกครองโลกจอมโอหังกับจักรพรรดิอีกสองคนตกใจสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีที่นึกบางอย่างขึ้นมาได้สะพานเกล็ดมังกรหมายเลข27 63 89 354และ936ที่เชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและจักรพรรดิที่เหลือเลือกเป็นหมายเลขเดียวกับที่ต้วนชิงบอกพวกเขาก่อนหน้านี้ไม่มีผิดถ้านี่เป็นเรื่องบังเอิญมันก็ดูจะบังเอิญมากไปหน่อยไม่ใช่หรือหมายความว่าจักรพรรดิทั้งสองพูดด้วยเสียงสั่นเครือจิตใจว้าวุ่นอย่างมากแม้จะไม่เชื่อสนิทใจแต่พวกเขาต้องยอมรับอย่างเสียไม่ได้หลังจากได้ประสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเจ้าต้วนชิงนั่นมีเพียงลมปราณระดับจักรพรรดิขั้นที่หนึ่งเท่านั้นแต่เขาสามารถรู้ได้ว่าสะพานไหนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดภายในไม่กี่ชั่วลมหายใจน่าตกใจนักใครมันจะไปคิดพวกเราหัวดื้อเกินไปหน่อย
ผู้ปกครองโลกจอมโอหังสูดหายใจลึกนายน้อยเราควรทำอย่างไรดีน้ำเสียงของจักรพรรดิทั้งสองอ่อนลงอย่างมากเพราะรู้สึกเจ็บแปลบอยู่ในใจตามที่ต้วนชิงบอกสะพานเกล็ดมังกรมกรเล18ดีกว่าสะพานซึ่งเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าและคนอื่นเข้าไปทว่าพวกเขากลับปฏิเสธข้อเสนออันล้ำค่าดังกล่าวไปเสียแล้วต้วนชิงบอกว่ามีสะพานทั้งหมด6แห่งตอนนี้เหลือแค่แห่งเดียวแล้วเราควรไปที่นั่นให้เร็วที่สุดผู้ปกครองโลกจอมโอหังตั้งสมาธิหลังจากหายตกใจเขาปลดปล่อยพลังลมปราณออกมาแล้วพุ่งไปยังสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข1364อย่างรวดเร็วจักรพรรดิอีก2คนตามบุรุษหนุ่มไปทันทีบ้าเอ้ยเซวิชาและพรรคพวกตกใจกับภาพที่เห็นพวกเขาเพิ่งจะใช้ทักษะลับและรู้ว่าสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข1364ที่ว่าค่อนข้างเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับหมายเลขอื่นฮ่าๆแต่ตอนนี้ผู้ปกครองโลกจอมโอหังดันนำหน้าพวกเขาไปก้าวหนึ่งเสียอย่างนั้นเรามีแต่ต้องเลือกหมายเลขอื่นแล้วล่ะทั้งสามสงบสติอารมณ์พวกเขากัดฟันแน่นและมุ่งหน้าไปทางอื่นจักรพรรดิที่เหลือต่างมุ่งหน้าไปยังสะพานที่พวกเขาเลือกจนเมื่อเหลือระยะเวลาหนึ่งก้านทูบไม่หมดลงคนที่ยังลังเลและตัดสินใจไม่ได้ทั้งหลายก็กัดฟันเลือกสะพานสักแห่งไปแบบส่งฮ่าๆบนสถานประกอบพิธีอันกว้างใหญ่เหลือเพียงร่างสีม่วงเพียงร่างเดียวรอบนี้เปิดเป็นกรณีพิเศษท่านเทพมังกรกล่าวว่าผู้ซึ่งท่านรอคอยมาถึงแล้วจะหมายถึงสองคนนั้นหรือเปล่านะร่างสีม่วงพึมพำก่อนจะหายวับไปราวกับหมอกควันขณะเดียวกันนะสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข18หลังจากชินนานกับซือมาคงเข้าสู่สะพานหมายเลข18มันราวกับดินแดนรกร้างว่างเปล่าพวกเขาทะยานไปตามสะพานด้วยความเร็วอันน่าตกตะลึงระหว่างทางแทบไม่มีกับดักหรือรังสีต้องงอห้ามอยู่เลยกระทั่งที่มีอยู่ก็ไม่มากมายนักด้วยเพราะพึ่งพัดวงตาข้างซ้ายแห่งเทพเจ้าสงครามทั้งคู่จึงสามารถก้าวข้ามมาอย่างง่ายดายเกล็ดมังกรพลิกกลับ40ชิ้นในหลืบเล็กแบบนี้มีกลอดมังกรพลิกกลับ50ชิ้นเลยหรือเนี่ยสวรรค์ตรงนี้มีกลอดมังกรพลิกกลับอยู่80ชิ้นเชียวหรือระหว่างทางซื้อมาคงอุทานด้วยความตกตะลึงออกมาบ่อยครั้งสาเหตุก็เพราะเขาเจอเกล็ดมังกรพลิกกลับจำนวนมากบนสะพานสะพานเกล็ดมังกรหมายเลข18มีเกล็ดมังกรพลิกกลับมากที่สุดและมีกับดักน้อยที่สุดมันจะพาเราไปยังส่วนที่อยู่ลึกที่สุดแต่มันก็มีความยาวมากที่สุดในบรรดาสะพานเกล็ดมังกรด้วยกันมันยาวกว่าสะพานอื่นอย่างน้อย 7-8 เท่าเชียวหลังจากได้กลอดมังกรพลิกกลับมากพอเราไม่จำเป็นต้องสนใจพวกมันอีกเช่นนั้นจะทำให้สามารถเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นชิ้นหนานพึมพำแล้วตัดสินใจเวลาล่วงเลยไปเหล่าจักรพรรดิต่างเจอกับดักร้ายแรงและรังสีต้องห้ามบนสะพานเกล็ดมังกรที่พวกเขาเลือกตลอดเส้นทางจนในวันที่2ก็มีจักรพรรดิกลุ่มหนึ่งข้ามสะพานเกล็ดมังกรสำเร็จและมาถึงสถานที่ที่ดูแปลกตาแห่งหนึ่งนั่นมันทันทีที่เซวิชาเถาหยวนเลยหยวนและจักรพรรดิอีก47คนทะยานออกมาจากสะพานพวกเขาก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาในตอนนี้คือหุบเขาสีโลหิตราวกับถูกปกคลุมไปด้วยจิตสังหารอันน่าตกตะลึงมันสร้างความหวาดผวาให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีมังกรยักษ์ย้ายสีครามยาวกลายพันธุ์จ้างลอยอยู่บนฟ้าเหนือพวกเขามังกรตัวนี้มี3กรงเล็บแน่นอนว่าความน่าเกรงขามของมันทำให้เหล่าจอมยุทธแทบหายใจไม่ออกด้านหลังมังกรครามนอกเหนือจากพื้นที่บริเวณตอนกลางของหุบเขาสีโลหิตแล้วมันยังมีมังกรแดง3หัวตัวใหญ่ยักษ์ย้ายยาวกว่า 3,000 จ้างนอกจากนี้ยังมี4กรงเล็บลอยอยู่บนฟ้าพลังมังกรที่เปล่งออกมานั้นน่ากลัวกว่ามังกรครามสามกรงเล็บเสียอีกแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นอยู่ที่ปลายสุดของหุบเขาสีโลหิตมังกรยักษ์ย้ายสีทอง5หัวยาวกว่า 6,000 จ้างนอกจากนี้ยังมี5กรงเล็บอีกด้วยกล่าวได้ว่ามันแทบจะปกคลุมทั้งผืนฟ้าและขวางกั้นหุบเขาสีโลหิตเอาไว้ราวกับภูเขาประหลาด5ลูกแค่ภาพมายาของมังกรทอง5หัวกรงเล็บก็ทำให้ผู้พบเห็นกลัวจนตัวสั่นได้ต่อให้มองจากระยะไกลก็ตามดูสิท้ายหุบเขานั่นมีทางไปต่ออยู่ทันใดนั้นจักรพรรดิผู้เป็นยอดฝีมือด้านทักษะดวงตาอุทานออกมาเซวิชาเถาหยวนเหลยหยวนและจักรพรรดิคนอื่นต่างตกใจทั้งหมดต่างใช้วิชายุทธและสมบัติมีค่าเพิ่มระยะการมองเห็นของพวกเขาทันทีซึ่งก็เป็นเช่นที่บุคคลก่อนหน้านี้กล่าวไว้มีเส้นทางอยู่ที่ปลายสุดของหุบเขาข้านึกออกแล้วสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าหุบเขามังกรทองมันถูกแบ่งออกเป็น3ชั้น
ชั้นนอกคือมังกรครามสามกรงเล็บชั้นกลางคือมังกรแดงสี่กรงเล็บและชั้นในคือมังกรทองห้ากรงเล็บผู้ที่ผ่านชั้นในไปได้จะเข้าไปยังส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณผ่านเส้นทางมังกรสงครามมจือจินได้จักรพรรดิเท่าผู้หนึ่งพูดหลังจากนึกขึ้นได้ส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณอย่างนั้นหรือแววตาของเซวิชาเถาหยวนเลยหยวนและจักรพรรดิที่เหลือแวววาวอย่างคาดหวังดูเหมือนพวกเขาจะเลือกสะพานเกล็ดมังกรได้ถูกต้องซึ่งพาพวกเขามายังกลางพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณแต่จากบันทึกที่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งทิ้งไว้การผ่านจากมังกรครามสามกรงเล็บที่ชั้นนอกไปยังมังกรแดงสี่กรงเล็บที่ชั้นกลางและไปยังมังกรทองห้ากรงเล็บที่ชั้นในนั้นยากยิ่งกว่าขึ้นไปยังสวงสวรรค์เสียอีกแต่ละชั้นล้วนมีกับดักถึงตายอยู่นับไม่ถ้วนเชียวล่ะครั้งล่าสุดที่พระราชวังวิญญาณมังกรโบราณเปิดให้เข้ามีจักรพรรดิอย่างน้อย20คนตายที่ชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บภายในคนเหล่านั้นมีจักรพรรดิขั้นสูงสุดอยู่2คนอีกด้วยจักรพรรดิเท่าพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำอะไรนะแม้แต่จักรพรรดิขั้นสูงสุด2คนก็ยังตายที่ชั้นมังกรทอง5กรงเล็บอย่างนั้นหรือเซวิชาเถาหยวนเหลยหยวนและจักรพรรดิคนอื่นต่างตกใจกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขาชำเลืองมองหน้ากันด้วยแววตาที่มีความหวาดกลัวอยู่หุบเขาแห่งนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินในบันทึกดังกล่าวบอกว่าเกล็ดมังกรพลิกกลับที่เราเก็บมานั้นสามารถปกป้องเราจากกับดักและทุกครั้งที่เอาชนะกับดักเหล่านั้นได้เราจะได้รับลมปราณมังกรสงครามมากมายซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างยิ่งสหายจอมยุทธทุกท่านข้าจะไปเป็นคนแรกจักรพรรดิเท่าสูดหายใจลึกแล้วปลดปล่อยพลังลมปราณอันรุนแรงออกมาเกล็ดมังกรพลิกกลับ108ชิ้นเริ่มหมุนวนรอบตัวชายชราขณะที่เขามุ่งหน้าไปยังชั้นมังกรครามสามกรงเล็บซึ่งก็เป็นเช่นนั้นทันทีที่เขาพุ่งเข้าไปภายในสถานที่แห่งนั้นกับดักอันน่าสะพรึงกลัวก็ทำงานกักขังเขาเอาไว้ภายในแม้แต่จักรพรรดิยุทธาผู้มู่พลังวันยุทธระดับจักรพรรดิขั้นที่7ก็ไม่ต่างอะไรจากเรือลำน้อยที่ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันเชี่ยวกรากซึ่งพร้อมจะล่มได้ทุกเวลาแค่พลังลมปราณของกับดักดังกล่าวก็ทำให้จิตใจของผู้คนหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มได้แล้วไปกันเถอะเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนมองตากันแล้วตกลงปลงใจเกล็ดมังกรพลิกกลับกว่า300ชิ้นเริ่มลอยวนรอบตัวพวกเขาทันทีที่ก้าวเท้าไปข้างหน้าจักรพรรดิที่เหลือพูดคุยกันผ่านปราณสัมผัสหลังจากตกลงกันได้พวกเขาก็ร่วมมือกันอีกครั้งแล้วพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเกล็ดมังกรพลิกกลับรอบกายทันใดนั้นกับดักนับไม่ถ้วนในชั้นมังกรครามสามกรงเล็บก็ทำงานราวกับปีศาจร้ายได้อ้าปากอันเต็มไปด้วยคมเขี้ยวแล้วขมบร่างของพวกเขาเข้าไปเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไม่ขาดสายเวลาล่วงเลยไป3ชั่วโมงอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นเซวิชาเถาหยวนเลยหยวนและจักรพรรดิที่เหลือต่างรุกคืบจนผ่านชั้นมังกรครามสามกรงเล็บแม้ในมังกรครามสามกรงเล็บจะไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่และพวกเขาซึ่งมีพลังวรยุทธ์น่าจะสามารถบินผ่านไปได้โดยง่ายทว่าแต่ละก้าวที่เดินกลับยากลำบากราวกับพวกเขาติดอยู่ในโคลนอย่างไรอย่างนั้นทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพลันเกิดรอยแยกมิติขึ้นในชั้นมังกรแดงสี่กรงเล็บเบื้องหน้าพวกเขาก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วรอยแยกดังกล่าวก็เปิดกว้างนั่นมันเซวิชาเถาหยวนเหลยหยวนและจอมยุทธคนอื่นต่างตกใจแล้วเงยหน้ามองไปตรงไปภาพที่พวกเขาเห็นคือเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งจักรพรรดิคังซ่งหูไห่ผู้ปกครองโลกจอมโอหังและจักรพรรดิคนอื่นก้าวออกมาจากรอยแยกมิติก่อนจะร่อนกายลงสู่พื้นเมื่อครู่นี้พวกเขาเพิ่งจะมาถึงชั้นมังกรแดงสี่กรงเล็บอย่างนั้นหรือเซวิชาเถาหยวนเหลยหยวนและจอมยุทธคนอื่นหายจากอาการตกใจแววตาเต็มไปด้วยความอิจฉาตลอด3ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาต้องพยายามจะผ่านชั้นนอกไปยังชั้นกลางด้วยความยากลำบากแสนสาหัสโดยเฉพาะเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนพวกเขามีแววตาเครียดแค้นแฝงอยู่ถ้าหากผู้ปกครองโลกจอมโอหังกับพรรคพวกไม่เลือกสะพานตัดหน้าพวกเขาไปแต่แรกป่านนี้พวกเขาคงไปถึงชั้นกลางแล้วหรือที่นี่จะเป็นหุบเขามังกรทองหลังจากเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและจักรพรรดิคนอื่นลงสู่พื้นดินพวกเขาก็มองไปรอบบริเวณแล้วเข้าใจในทันทีตัวตนเช่นพวกเขาทุกครั้งที่จะก้าวย่างไปยังพื้นที่ต้องห้ามใดพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต้องห้ามดังกล่าวก่อนเสมอนี่คือชั้นมังกรแดงสี่กรงเล็บสินะครั้งนี้ต้วนชิงช่วยเราได้เยอะเลยผู้ปกครองโลกจอมโอหังและจักรพรรดิอีก2คนมีสีหน้ากระอักกระอ่วนหากไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของชินนานตอนนี้พวกเขาคงลงเอยอยู่ที่ชั้นมังกรครามสามกรงเล็บแน่ว่าแต่ต้วนชิงกับสหายของเขาอยู่ไหนกัน
ผู้ปกครองโลกจอมโอหังและจักรพรรดิอีก2คนต่างงุนงงหลังจากไม่เห็นต้วนชิงกับซือหมาคงนั่นคงเป็นเส้นทางมังกรสงครามจื่อจินสินะขณะเดียวกันผู้เท่ากงอูก็มองไปข้างหน้าด้วยตาเป็นประกายพลังลมปราณล้นทะลักออกมาจากร่างของเขาก่อนเขาจะพุ่งตัวออกไปโดยมีเกล็ดมังกรพลิกกลับ800ชิ้นลอยวนอยู่รอบกายทำไมรีบร้อนนักเล่ากงอูจากนั้นจักรพรรดิคังซ่งและราชินีน้ำแข็งก็แผ่พลังลมปราณออกมาเกล็ดมังกรพลิกกลับกว่า700ชิ้นลอยวนรอบพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็พุ่งตัวออกมาไปความเร็วอันน่าตกตะลึงเราเองก็ไปกันบ้างเถอะผู้ปกครองโลกจอมโอหังตั้งสติได้ด้วยฝีมือของต้วนชิงเขาจะต้องมาถึงชั้นมังกรแดงสี่กรงเล็บได้แน่แต่ระหว่างทางอาจมีเหตุขัดข้องบางอย่างทำให้เขามาถึงช้าฮ่าฮ่าข้าได้ยินว่าหุบเขามังกรแห่งนี้เต็มไปด้วยกับดักอันตรายไม่อาจบุกฝ่าไปได้โดยง่ายจงฉือเต้าเรามาแข่งกันหน่อยเป็นอย่างไรว่าใครจะไปถึงชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บได้เป็นคนแรกเชิงจิงเทียนหัวเราะลั่นแล้วเหลือบมองจวงฉือเต้าด้วยท่าทียั่วยุแม้เขาจะเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแต่ในสายตาของเขาแล้วทั้งจวงฉือเต้าและซูชิงหนิงต่างเป็นคู่ปรับคนสำคัญของเขาและก็มีเพียงสองคนนี้เท่านั้นกระทั่งชินหนานที่อยู่เหนือกฎแห่งวรยุทธ์หูไห่และคนอื่นล้วนไม่คู่ควรพอจะเป็นคู่แข่งในสายตาของเขาได้น่าสนใจจวงฉือเต้าพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ต้องคิดราวกับรอเชื้อเชิญนี้มาตั้งแต่แรกทันใดนั้นบริวารทั้งหลายก็รีบส่งพลังยังนายน้อยของพวกเขาด้วยวิธีการเฉพาะตัวแตกต่างกันไปทำให้ลมปราณของทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างมากทันทีพร้อมกันนั้นเกล็ดมังกรพลิกกลับจำนวนมากก็วงเวียนรอบตัวพวกเขาเกล็ดมังกรพลิกกลับ800ชิ้นอย่างนั้นหรือผู้ปกครองโลกจอมโอหังหูไห่และคนพวกนั้นมีเกล็ดมังกรพลิกกลับ800กว่าชิ้นเชียวหรือนั่นมันเกล็ดมังกรพลิกกลับเกิน 1,300 ชิ้นอีกไม่ใช่หรือเซวิชาเถาหยวนเหลยหยวนและคนอื่นที่อยู่ในชั้นมังกรครามสามกรงเล็บตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นจำนวนเกล็ดมังกรพลิกกลับของผู้เท่ากงอู่ผู้ปกครองโลกจอมโอหังและคนอื่นแต่เมื่อเห็นเกล็ดมังกรพลิกกลับของเชิงจิงเทียนพวกเขาก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากพวกเขาที่อยู่ในชั้นนอกแต่ละคนมีเกล็ดมังกรพลิกกลับกันแค่คนละ 2-300 ชิ้นเกล็ดมังกรพลิกกลับ 1,300 ชิ้นนั้นมากกว่าที่พวกเขามีราว 5-6 เท่าเลยทีเดียวแถมด้วยเกล็ดมังกรพลิกกลับมากขนาดนั้นพวกเขาสามารถผ่านกับดักในหุบเขามังกรทองจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเลยไม่ใช่หรือแค่คิดแบบนี้เซวิชาและคนอื่นก็อิจฉาตาร้อนเข้าไปใหญ่เวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและคนอื่นต่างใช้ทักษะต้องห้ามอันน่ากลัวมากมายทำลายกับดักไปตลอดทางจนพื้นดินสั่นไหวอย่างแรงแต่ยิ่งเข้าไปลึกมากขึ้นเท่าไรสีหน้าของพวกเขาก็ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นเพราะพวกเขาตระหนักว่ากับดักทั้งหลายนั้นน่ากลัวว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากถ้าประมาทล่ะก็พวกเขาอาจต้องเจ็บหนักหรือกระทั่งตายด้วยกับดักเหล่านี้ก็เป็นได้ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมังกรครามสามกรงเล็บมังกรแดงสี่กรงเล็บและมังกรทองห้ากรงเล็บที่นิ่งเงียบมาตลอดพลันเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับลืมตาเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและคนอื่นที่อยู่ในชั้นมังกรครามสามกรงเล็บตกต่างใจแล้วเงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็วทำไมพวกมังกรถึงมีท่าทีเช่นนั้นกันมังกรทองห้ากรงเล็บอ้าปากกว้างแล้วคำรามออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวหุบเขามังกรทองอันกว้างใหญ่พลันสั่นไหวอย่างรุนแรงจากนั้นรัศมีแสงของกับดักและรังสีต้องห้ามต่างก็เจิดจ้าและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเสียงคำรามของมังกรทองเสริมพลังให้กับพวกมันบ้าจริงผู้คนต่างตกตะลึงแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นนะชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บพลันก็มีลำแสงสีทองหลายสายปรากฏขึ้นแล้วพุ่งมารวมกันกลายเป็นประตูมังกรทองบานหนึ่งจากนั้นร่างสองร่างก็ก้าวออกมาจากประตูบานนั้นหรือว่าคนพวกนั้นจะเข้าสู่ชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บได้ทันทีเลยผู้คนต่างตกใจกับภาพที่เห็นนั่นรวมถึงเชิงจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอู่และพรรคพวกของเขาด้วยเท่าที่พวกเขารู้ตั้งแต่มีพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณมาไม่มีใครเคยออกจากสะพานเกล็ดมังกรแล้วเข้าสู่ชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บได้ในทันทีเลยแม้แต่คนเดียวน่าสนใจทีเดียวข้าอยากเห็นนักใครกันที่ทำได้ถึงขนาดนี้เชิงจิงเทียนตั้งสติได้แล้วจ้องมองไปยังประตูทองคำหรือว่าผู้ปกครองโลกจอมโอหังและพรรคพวกอ้าปากค้างพร้อมกับมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวจากนั้นไม่นานร่างสองร่างก็ก้าวออกมาจากประตูทองคำแต่ทันทีที่พวกเขาก้าวพ้นประตูออกมาเวลาก็ราวกับหยุดเดิน
ต้วนชิงอย่างนั้นหรือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะอย่างเซิ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งหรือเซวิชาและจอมยุทธคนอื่นล้วนตะลึงจนแทบหยุดหายใจพวกเขาต่างคาดไม่ถึงว่าคนที่ไปถึงชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บในทันทีจะเป็นเพียงจักรพรรดิขั้นที่หนึ่งผู้ซึ่งพวกเขาดูถูกและพูดจาใหญ่โตใส่ต่อหน้าผู้คนต้วนชิงอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยชิ้นนานกับซือหมาคงที่เพิ่งจะเดินออกมาจากประตูขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นเซิ่งจิงเทียนกับคนอื่นอยู่ในระยะไกลออกไปทั้งสองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหุบเขามังกรทองเลยแต่ดูจากโครงสร้างและปฏิกิริยาของจอมยุทธทั้งหลายพวกเขาก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ขึ้นมาบ้างฮ่าฮ่าต้วนชิงข้าต้องบอกว่าเจ้าทำให้เราประหลาดใจอย่างมากแต่ที่เจ้าใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก็ตัดสินใจเลือกสะพานเกล็ดมังกรแล้วนั่นต่อให้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนทว่าก็ไม่มีทางบอกว่าสะพานเกล็ดมังกรจะพาไปสู่ชั้นบนมังกรทองห้ากรงเล็บได้ในเวลาเพียงแค่นั้นหรอกเจ้าเพียงอาศัยโชคเท่านั้นฉะนั้นมันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นล่ะเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนหัวเราะลั่นหลังหายจากอาการตกใจแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความดูถูกแม้สิ่งที่เห็นจะกระทบจิตใจพวกเขาอย่างมากแต่หลังจากคิดทบทวนพวกเขาก็ยอมรับได้อย่างรวดเร็วฟังดูมีเหตุผลข้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันเจ้าต้วนชิงนั่นวรยุทธต่ำเตี้ยแถมพูดจาเสียใหญ่โตก็จริงแต่ต้องยอมรับว่าโชคเข้าข้างเขานักจักรพรรดิคนอื่นตั้งสติได้แล้วเช่นกันสีหน้าประหลาดใจของพวกเขากลับมาเรียบเฉยเช่นปกติแล้วทางเดียวที่พวกเขาจะเลือกสะพานเกล็ดมัดเกลื่อนกลางเกลือกที่พาไปยังชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บในเวลาอันสั้นเช่นนั้นได้มันย่อมต้องมีแผนที่ของสะพานเกล็ดมังกรทั้งหมดเท่านั้นแล้วเป็นไปได้หรือที่จะมีแผนที่แบบนั้นอยู่ไม่มีทางดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ซึ่งจิงเทียนไหลแล้วหันมองทางอื่นด้วยท่าทีผิดหวังเล็กน้อยตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองได้เจอกับผู้มีพรสวรรค์อันน่าตกตะลึงเข้าให้แล้วแต่กลายเป็นว่าบุคคลดังกล่าวแค่โชคดีก็เท่านั้นแค่บังเอิญอย่างนั้นหรือมีเพียงผู้ปกครองโลกจอมโอหังและพรรคพวกเท่านั้นที่มีสีหน้าประหลาดยามเห็นปฏิกิริยาของฝูงชนพวกเขาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรืออย่างนั้นหรือชินนานชำเลืองมองเซวิชาและพรรคพวกด้วยท่าทีสงบนิ่งก่อนจะหันกลับไปจ้องมองประตูมังกรทองคำจากที่ดูในแผนที่เส้นทางดังกล่าวมีทางเข้าลับที่จะพาไปยังบริเวณที่อยู่ลึกที่สุดในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณไปกันเถอะชินนานพูดขึ้นเพราะไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปเขาระเบิดลมปราณออกมาพร้อมกันนั้นเกล็ดมังกรพลิกกลับก็เริ่มลอยวนรอบกายเขาซื่อมาคงเองก็เช่นเดียวกันเกล็ดมังกรพลิกกลับมากกว่า 3,000 ชิ้นผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นจำนวนเกล็ดมังกรพลิกกลับที่ลอยวนรอบตัวทั้งสองพวกเขามีมากกว่า 3,000 ชิ้นเกล็ดมังกรพลิกกลับมากขนาดนั้นจะปกป้องพวกเขาจากกับดักได้มากขนาดไหนกันนะเจ้าต้วนชิงจะโชคดีเกินไปแล้วแม้แต่หูไห่ก็อดพล่องออกมาด้วยความอิจฉาไม่ได้จักรพรรดิคนอื่นเองก็มีปฏิกิริยาแบบเดียวกันมีอะไรน่าอิจฉากันต่อให้ต้วนชิงกับสหายของเขาจะไปถึงชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บในทันทีอีกทั้งยังมีเกล็ดมังกรพลิกกลับคนละกว่า 3,000 ชิ้นก็เถอะแต่ด้วยพลังวรยุทธ์ของพวกเขาถ้าพยายามเดินหน้าต่อไปจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยข้ามั่นใจว่าพวกเขาไม่มีทางรอดเกินกับดัก3อันไปได้แน่แม้เซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนจะอิจฉาตาร้อนแต่พวกเขาก็ยังพยายามซ่อนเร้นความรู้สึกนั้นไว้และหัวเราะกลบเกลื่อนแทนจริงด้วยจักรพรรดิทั้งหลายต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับดักภายในชั้นมังกรครามสามกรงเล็บและชั้นมังกรแดงสี่กรงเล็บน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงกับดักภายในชั้นมังกรทองห้ากรงเล็บเลยผู้ที่จะผ่านไปได้จะต้องมีพลังวรยุทธ์ระดับจักรพรรดิขั้นที่8เป็นอย่างน้อยโชคมันสำคัญถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในช่วงเวลาสำคัญสิ่งที่จำเป็นคือพลังวรยุทธ์ต่างหากแค่กับดักสามอันก็สังหารเราได้หรือแหกตาดูให้ดีชินนานซึ่งไม่คิดจะสนใจบุคคลทั้ง3ในตอนแรกเหลือบมองพวกเขาแล้วพุ่งตัวออกไปอย่างไม่รอช้าเขาเอาจริงหรือทุกคนต่างตกตะลึง
ทันทีที่ชินนานกับซือมาคงก้าวออกไป3ก้าวกับดักอันน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มทำงานมันปลดปล่อยรัศมีสีทองอันน่าสะพรึงกล่าวออกมาก่อนจะอัญเชิญร่างในชุดกระทองคำที่ถือหอกยาวในมือแต่ละข้างพร้อมกับแผ่จิตสังหารอันท่วมท้นออกมานั่นมันค่ายกลหมื่นเกราะสังหารเทพไม่ใช่หรือซึ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและจักรพรรดิคนอื่นต่างตกตะลึงว่ากันว่าเมื่อค่ายกลดังกล่าวทำงานเต็มรูปแบบมันสามารถจัดการกับเทพยุทธได้ด้วยซ้ำกระนั้นแม้ว่าค่ายกลดังกล่าวจะยังไม่ทำงานเต็มรูปแบบก็ตามแต่จากลมปราณที่แผ่ออกมามันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีทันใดนั้นรัศมีสีทองอีก3สายก็ปรากฏขึ้นจากนั้นร่างสีทองถือหอกก็ถูกเรียกออกมาเต็มท้องฟ้าในชั่วพริบตาค่ายกลละ3ขบวนซ้อนทับอยู่ในค่ายกลอันเดียวอย่างนั้นหรือซึ่งจิงเทียนจวงฉือเต้าผู้เท่ากงอูและจักรพรรดิที่เหลือต่างตกตะลึงอย่างมากพวกเขานึกไม่ถึงว่าจะมีค่ายกลหมื่นเกราะสังหารเทพอีก3ขบวนซ้อนทับอยู่ภายในค่ายกลหมื่นเกราะสังหารเทพนั่นหรือคือความน่ากลัวของกับดักภายในชั้นมังกรทอง5กรงเล็บ55ต้วนชิงเจ้าช่างรนหาที่ตายเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนต่างยินดียิ่งพวกเขาคงไม่จำเป็นต้องเสียแรงตามสังหารต้วนชิงเองเสียแล้วแต่ในจังหวะสุดท้ายนั่นเองพันร่างของชินหนานก็เคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนผ่านชุดกระทองคำเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วไม่รู้ทำไมแต่ภาพอันน่าตกตะลึงกลับปรากฏขึ้นทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าเห็นได้ชัดว่ากระทองคำถูกพลังบางอย่างตรึงไว้กับที่ภายในพริบตาเดียวชินหนานก็เคลื่อนผ่านกับดักเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วเสียงตุ๊บดังขึ้นเล็กน้อยชินหนานเหยียบเท้าลงบนร่างชุดกระทองคำตนหนึ่งแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับปีกสีทองดูราวกับนกยักษ์ย้ายสีทองไม่มีผิดเขาผ่านค่ายกลดังกล่าวไปแล้วเขาทำได้อย่างไรกันสุดยอดอัจฉริยะอย่างเชิงจิงเทียนและจวงฉือเต้ารวมทั้งผู้ทรงอำนาจอย่างผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งและคนอื่นต่างตาโตเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสีหน้ายินดีของเซวิชาเถาหยวนและเหลยหยวนก็เจือนลงเช่นกันเกิดอะไรขึ้นต้วนชิงผ่านค่ายกลซ้อน3ขบวนง่ายดายขนาดนั้นได้อย่างไรกันบังเอิญอีกแล้วอย่างนั้นหรือแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะสงบสติอารมณ์ได้ชินหนานที่ทะยานขึ้นไปบนฟ้าก็ทะยานต่อไปข้างหน้าทันใดนั้นพื้นดินในรัศมีหลายสิบลี้ก็แตกละเอียดเผยให้เห็นหุบเหวไร้ก้นอันมืดมิดจากนั้นมือสีแดงฉานก็ยืนออกมาจากก้นหุบเหวดังกล่าวพร้อมกับแผ่จิตสังหารราวกับว่ามันมาจากขุมนรกแล้วตรงเข้าคว้าตัวชินหนานทันใดนั้นสรรพสิ่งพันถูกย้อมด้วยสีโลหิตราวกับมีพลังบางอย่างปิดผนึกสถานที่แห่งนี้ไว้ไม่ให้ใครหนีไปได้สิ่งนี้คือกับดักโบราณอันแสนอันตรายที่รู้จักกันในชื่อหุบเหวหัดโลหิตแม้ความรุนแรงของจะเทียบกับค่ายกลกลซ้อนค่ายกลก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ค่ายกลนี้ยากคาดเดายิ่งกว่าและพันธนาการเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมันทำงานเป้าหมายจะถูกบีบบังคับให้ต้องเผชิญหน้าโดยไม่อาจหลบหนีได้เลยทำลายสีหน้าของชินนานยังคงสงบนิ่งเขาสะบัดมือฟาดฟันประสงค์แห่งกระบี่ออกไปภาพอันน่าตกตะลึงบังเกิดขึ้นอีกครั้งมือสีแดงฉานอันน่าสะพรึงกลัวจากก้นบึ้งของหุบเหวราวกับมดปลวกเมื่ออยู่ต่อหน้าประสงค์แห่งกระบี่ดังกล่าวและถูกลบหายไปอย่างไม่เหลือซากจงออกมาเส้นผมของชินนานปลิวสะบัดตามลมพร้อมกันนั้นเขาก็ปลดปล่อยประสงค์แห่งการทำลายล้างยามประสงค์แห่งการทำลายล้างเคลื่อนผ่านพื้นที่ตรงหน้าไปนั่นเองพลังลมปราณจากหลายที่มาก็ตื่นขึ้นราวกับต้นไผ่ที่งอกงามหลังฝนตกค่ายกลอันขึ้นชื่อลือนามหลายชนิดทั้งค่ายกลหลับมารหอกทะลวงฟ้าบัลลังก์จักรพรรดิดิงกริมและหอกกฎเกณฑ์ต่างทำงานขึ้นพร้อมกันทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือสถานที่ดังกล่าวก็ถูกย้อมไปด้วยสีสันมากมายจากกับดักและรังสีต้องห้ามจนแม้แต่หุบเขามังกรทองอันกว้างใหญ่ไปสานก็เริ่มสั่นไหวอย่างแรงนี่มันกับดักและรังสีต้องห้ามทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรือจักรพรรดิทุกคนพันเสียวสันหลังว่าพวกเขาอดที่จะรู้สึกถึงความต่ำต้อยเล็กน้อยของตนไม่ได้เมื่อต้องเผชิญกับดักและรังสีต้องห้ามอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้พวกเขารู้ดีว่าไม่อาจหลีกหนีความตายพ้นเมื่ออยู่ตรงหน้ากับดักและรังสีต้องห้ามอันตรายเหล่านี้ชิ้นนานเคลื่อนกายอีกครั้งเขาทะยานขึ้นฟ้าราวกับนกยักษ์ย้ายที่สยายปีกออกกว้างหลบหลีกกับดักและรังสีต้องห้ามมากมายอย่างต่อเนื่องด้วยท่าทีองอาจตอนนี้ร่างของเขารวดเร็วราวกับพูดผีแขนขวาของเขาระเบิดกลายเป็นกระบี่ทลายสวรรค์ฟาดฟันใส่กับดักและรังสีต้องห้ามครั้งแล้วครั้งเล่าประสงค์แห่งกระบี่ปกคลุมรอบทิศทางทันใดนั้นเวลาราวกับเดินช้าลงจักรพรรดิทั้งหลายต่างมองเหม็งเห็นร่างสองร่างหลบหลีกและทำลายกับดักอันเรื่องชื่อและรังสีต้องห้ามได้อย่างชัดเจน
100ชั่วลมหายใจหลังจากนั้นกับดักอันสุดท้ายก็ถูกลอดผ่านไปได้ทั้งสองพุ่งออกจากชั้นมังกรทอง5กรงเล็บและมาถึงยังประตูมังกรสงครามจื่อจินได้ผลแม้ว่าซือหมาคงจะเตรียมใจมาแล้วแต่ก็อดพร่องออกมาด้วยความยินดีทันทีที่ลงสู่พื้นไม่ได้เพราะอย่างไรเสียกับดักและรังสีต้องห้ามเหล่านั้นก็น่ากลัวยิ่งนักแค่พลาดเพียงนิดเดียวก็หมายถึงชีวิตของพวกเขาแล้วเสียงคำรำดังกึกก้องมาจากมังกรทอง5กรงเล็บที่ลอยอยู่บนฟ้ามันพ่นลมปราณมังกรทอง5สายไปยังฉินหนานและซือหมาคงลมปราณมังกรทองเหล่านั้นสั่นไหวอย่างแรงแล้วลอยวนรอบตัวพวกเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่กี่ชั่วลมหายใจพวกมันก็ก่อร่างเป็นชุดเกราะอันสง่างามบนร่างของพวกเขาพร้อมกับแผ่แรงกดดันมังกรออกมาอย่างท่วมท้นโดยเฉพาะเกราะบนร่างของชินนานที่เปล่งแสงเจิดจ้าหัวมังกรสองหัวบนไหล่ของมันดูสง่างามและสมจริงราวกับจะมีชีวิตขึ้นมาได้ทุกเมื่อเกราะดังกล่าวเป็นรางวัลที่มังกรทอง5กรงเล็บมอบให้ชินนานและซือหมาคงรู้จักกันในชื่อเกราะนักรบมังกรทอง5กรงเล็บมีเพียงผู้ที่ผ่านชั้นมังกรทอง5กรงเล็บได้โดยไร้รอยขีดข่วนเท่านั้นจึงจะได้เกราะนี้เป็นรางวัลนั่นมันเชิงจิงเทียนจวงฉือต้าผู้เท่ากงอูราชินีน้ำแข็งจักรพรรดิคังซ่งและจักรพรรดิคนอื่นต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอย่างมากผ่านชั้นมังกรทอง5กรงเล็บในเวลาไม่ถึง100ชั่วลมหายใจเขาทำได้อย่างไรกันไม่มีทางที่จักรพรรดิจะทำเรื่องแบบนี้ได้แม้แต่ผู้ที่บรรลุขอบเขตเทพยุทธยังไม่อาจทำเรื่องนี้ได้เลยด้วยซ้ำแต่ชิ้นนานกลับทำมันไปแล้วนอกจากนั้นนี่จะต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะความบังเอิญไม่อาจทำให้ใครผ่านชั้นในมังกรทอง5กรงเล็บไปได้ทันใดนั้นเหล่าจักรพรรดิก็ประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมหลังจากนึกบางอย่างขึ้นมาได้สองคนนี้เลือกสะพานเกล็ดมังกรที่ดีที่สุดต่อให้มีความสามารถระดับท้าทายสวรรค์อยู่บ้างก็ไม่มีทางทำเช่นนี้ได้ยังไม่นับว่าพลังลมปราณของต้วนชิงเพียงแค่จักรพรรดิขั้นที่1เท่านั้นมีเพียงคำตอบเดียวที่จะอธิบายทุกอย่างได้คือสองคนนี้มีแผนที่ของสถานที่ต้องห้ามอยู่แผนที่ที่มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณอยู่มีเพียงทางนี้เท่านั้นพวกเขาจึงจะทำสิ่งที่เพิ่งจะทำลงไปได้ต้วนชิงต้วนชิงมีแผนที่เป็นแน่นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เขาพูดในสถานประกอบพิธีไม่ใช่เรื่องโกหกจักรพรรดิขั้นที่9คนหนึ่งสูดหายใจลึกได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ตกใจตั้งแต่แรกที่ต้วนชิงถูกบุคคลทั้ง3แค้นแค้เขาได้พูดไว้ว่าจะพาใครก็ตามที่ร่วมมือกับเขาผ่านกับดักและรังสีต้องห้ามทั้งหมดแล้วไปยังส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณแต่กลับไม่มีใครในพวกเขาเชื่อบุรุษหนุ่มเลยนอกจากนั้นพวกเขายังเยาะเย้ยและดูถูกบุรุษหนุ่มอีกด้วยความคิดฟุ้งซ่านสารพัดผุดขึ้นในหัวของผู้คนถ้าพวกเขาเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับต้วนชิงแต่แรกพวกเขาคงไปยืนอยู่หน้าประตูมังกรสงครามจื่อจินแล้วและสามารถเข้าไปยังส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณอย่างง่ายดายไม่ใช่หรือจอมยุทธผู้ปกครองโลกจอมโอหังข้าจะบอกเจ้าเองว่าจะผ่านได้อย่างไรมาเร็วด้านหน้าประตูมังกรสงครามจื่อจินฉินหนานไม่ได้ขยับตัวไปไหนแต่กลับชำเลืองมองผู้ปกครองโลกจอมโอหังและพรรคพวกก่อนที่จะพูดด้วยรอยยิ้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ